ริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสานปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกกราบนมัสการหลวงพ่อครับ มาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้นะฮะส่วนอาตมภาพพระสันเพชรอคัปปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และหนึ่งช่องทางทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับจะเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสมาในรายการสอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็มีโอกาสก็ได้โทรเข้ามาเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายที่บางคนอายุมากแล้วก็โทรไม่เป็นถ้าได้แต่ฟังเยอะก็ดีใจเนาะเราก็ดีใจ ที่ญาติโยมเราชาวพุทธได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนั่นนะที่บอกว่าข้างนอกวุ่นวายนั่นนะวุ่นวายก็เพราะว่าคนมีความรู้ 108,009นั่นน่ะที่บอกว่าความรู้เยอะก็ยากที่จะเชื่อกันง่ายๆนี่แหละแต่พุทธองค์เนี่ยท่านบอกว่าหนทุตายย่นย่อแล้วเชื่อแล้วปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคำสอนของพุทธเจ้าก็ยังไม่ล้าสมัยทันสมัยเสมอแม้กระทั่งทุกบททุกตอนที่คนคิดไม่ออกก็กลับมานั่งสมาธิกลับมาทำให้จิตใจเย็นเนี่ยเมตตาธรรมก็เกิดขึ้นเหมือนอย่างกับว่าฝนตกแล้วนั่นน่ะก็ทำให้ชื่นชมแต่ทีนี้ตกแล้วก็ตกเยอะน่ะภาคอีสานนี่เมื่อวานนี้ก็ผ่านมาก็ตกเรื่อยตกตามทางตลอดน้ำข้าวดีขึ้นนี่แหละก็ข้าทำให้เราก็ดีใจกับชาวบ้านที่ว่าถ้าแล้งไปตลอด3ปี4ปีก็เห็นได้จะลำบากนั่นแหละจึงมาว่า อะไรไม่เท่ากันเนี่ยถ้ามันไม่เท่ากันมันไม่เต็มเท่ากันมันไปบกพร่องไปอะไรเกิดแทนพ่อแม่ลำบากพระสงฆ์ก็ทุกข์ใจไปด้วยนั่นแหละพวกปฏิบัติดีก็ครูบาอาจารย์ก็เมตตาทุกคนเนาะถึงว่าท่านก็อุตส่าห์แผ่เมตตาให้อะไรต่ออะไรเงี้ยดีแล้วที่ว่าฝนตกมา ทีนี้ตกมาเยอะก็ทำให้ภูเขาทลายมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะถนนมั่งถึงว่ามันก็ตามมานี่แหละมันอะไรแรงขึ้นมาก็มันก็บินไปอะไรเสียหายไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคิดว่าเนี่ยถ้ามันไม่เป็นกับมนุษย์ก็มนุษย์ก็ไม่เศร้าใจมาก
ถ้าเป็นกับมนุษย์นี่ก็โอ้โหลำบากเหลือเกินนั่นแหละจึงบอกว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยถึงได้นั่นจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยทานบารมีเนี่ยมันทำให้คนเราหมดทุกข์หมดร้องหรือว่าแค้วคลาดไปได้นั่นแหละก็ขอให้เราอ่ะ ได้ปฏิบัติถึงแม้ว่าฝนตกมาแล้วก็เราก็ไม่ประมาทนั่นแหละใช่ไหมบางคนเหมือนเมื่อวานนี้เราไปเยี่ยมหลวงพ่อที่บุมแมลงใช่ไหมนั่นแหละที่ท่านตกบันไดลงมาอะไรต่ออะไรไปเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อครับก็กระดูกร้าวตา แถวขาใหญ่นั่นแหละใช่ไหมขาใหญ่สุดๆนะที่ตกบันไดใช่ไหมครับใช่ตรงขาสะโพกนะก็น่าสงสารเจ็บสิเนาะนั่นแหละจึงบอกว่าอายุก็มากแล้วนี่แหละก็เราก็มานึกดูว่าอย่าให้เป็นอะไรกับร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ย มันไม่ใช่เหล็กนั่นแหละมันไม่ใช่เหล็กทีนี้มันแรงๆมันก็หักแตกได้พออายุมากเข้ามันก็เหมือนแก้วที่เกิดมานานแล้วเงี้ยแก้วน้ำหรือว่าภาชนะดินเผาเนี่ยถึงบอกว่าคนโบราณประคับประคองหม้อดินนี่เห็นไหม ประคับประคองไว้ไม่ให้มันแตกสมัยก่อนคนเราก็ยังพัฒนาไงตอนหลังก็ทำหม้อข้าวเป็นอะไรต่ออะไรใช่ไหมนั่นแหละร่างกายนี้ก็เปรียบไปดังหม้อดินนะที่รอเวลาแตกสลายได้ตลอดเวลานะครับใช่จึงบอกว่าก็ดีนะพอดีรู้ว่าหลวงพ่อไปนั่นไปที่นั่นไปที่ โรงพยาบาลพอดีมันมืดแล้วสามทุ่มกว่าก็ไม่ได้ไปเยี่ยมตอนนั้นก็ไม่เยี่ยมตอนเช้าก็เลยไปแวะอยู่ที่ประชาดงมาตาวประชาดงมาตาวก็หลวงพ่อสมตินอยู่ก็อยู่กันหลายองค์เหมือนกันฝนก็ตกแฉะไปหมดแล้วเราก็ได้นอน บรรยากาศร่มรื่นดีนะครับที่ประชาดงมาตาวครับดงมาตาวก็เหมือนกันพักที่ศาลาครับทีนี้ท่านก็จัดเอาไว้จัดที่พักเอาไว้หลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสาธิตโตเข้ามาจากภูเก็ตนะฮะคุณโยมรักครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะปฏิบัติธรรมนะคะ แล้วไม่ได้ไปที่วัดนะคะถ้าปฏิบัติที่บ้านเนี่ยไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะพอจะมีความคำแนะนำอะไรให้ก็ดีนะเอาบ้านเป็นวัดนั่นแหละเอาบ้านเป็นวัดก็สมัยพุทธกาลเนี่ยโพธิสัตว์ก็อยู่ในป่าไงพอถึงวันพระ15 ค่ำวันพระ8 ค่ำนี่ก็สมาทานศีลเองภาวนาเนี่ย พุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคุณโยมนะดีก็ไม่ทำเพราะว่าบ้านเราสงบบ้านเราทำแล้วก็สงบนั่นแหละก็เป็นบุญของพวกเรานะดีใช่คือปกติคือทำงานประจำนะคะแล้วก็มีวันหยุดบ้างก็คือใช้นักขัดบ้างใช้วันหยุดบ้างที่มารวมกันได้หลายวันนะคะก็ประมาณ บางครั้งก็2 วันบางครั้งก็3 วันก็พยายามจะทำนะคะก็เลยอยากจะไม่ทราบว่าจะมีอะไรพอจะแนะนำได้บ้างคะเหมือนเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนอย่างกับคนที่ฝึกนักกีฬานั่นแหละหัดทุกวันมีเวลาก็วิ่งทุกวันจนชำนาญเหมือนนักแม่นปืนใช่ไหมผู้พับไปยิงมันไม่แม่นอ่ะ โอ้โหเขาบอกหมดลูกกระสุนเป็นพันๆกว่ามันจะแม่นกว่ามันจะเข้าใจซ้อมจนจำนานก็เหมือนขับรถนั่นแหละขับใหม่ๆมันก็ยังกลัวบางคน
นอกจากมีพรสวรรค์จริงๆอ่ะขับมันก็ไปได้เลยนั่นน่ะนั่นน่ะโยมนะดีดีก็ไม่ทำนี่แหละเขาเรียกว่าบุญเนี่ยสติเนี่ยไปกับตัวเราสมาธิไปกับตัวเราเช่นอย่างกับรถจะชนเราเนี่ยใช่ไหมเราไม่ฝึกเอาไว้เนี่ยเราก็ร้องอย่างเดียวแต่ทีนี้อย่าร้องโยมอย่าร้องโยมอย่าตกใจนั่งเฉยๆพุทโธไว้นั่นน่ะรถมันยางระเบิดใช่ไหมไม่ไอ้คนขับมันรู้เนี่ยมันก็ทำเฉยมันก็วิ่งไปเฉยๆจนกว่ามันจะหยุดนั่นน่ะเบรกก็ไม่ได้รถมันยางระเบิดมันจะลงข้างทางแล้วบอกโยมทำนิ่งๆโยมพุทโธไว้พุทโธไว้รถบัสใช่ไหมแต่ก่อนนี้นั่งรถประจำทางกันไปเส้นทองผาภูมิ นั่นน่ะถ้าเราไม่มีใครพูดใช่ไหมไม่มีใครภาวนาเนี่ยก็กลัวสินะจะยืนกันหมดทีนี้ก็จะตกใจอะไรต่ออะไรนี่แหละถึงบอกว่าบุญของเราที่เราได้นี่แหละเราทำที่บอกว่าทำบ้านให้เป็นวัดนะทำใจของเราให้เป็นพระนั่นน่ะท่านบอกว่าหล่อจิตหล่อใจหล่อได้ภาวนานี่แหละสติปัญญาแล้วแต่บุญเห็นไหมบางคนลูกผู้หญิงก็เก่งลูกผู้ชายก็เก่งก็เพราะว่าความอดทนมีมานะอดทนปฏิบัติธรรมนั่นน่ะจะเอาตัวรอดนะคุณโยมนะก็คือพยายามฟังที่ช่องสังฆทานเนี่ยค่ะตามหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านพูดให้เราฟังเนี่ยท่านล่วงลับไปแต่คำสอนเนี่ยเทปก็ยังได้ฟังนะบางคนบอกว่าที่มีสมาธิก็ยังได้พูดได้คุยเหมือนมาฝันมาเข้าฝันบอกอะไรเงี้ยคนที่มีสมาธิเนาะเขาก็เล่าให้ฟังบ่อยๆแล้วหลวงพ่อท่านเมตตาพวกเราแต่เครื่องรับเราเหมือนว่าเครื่องรับเราไม่ดีนั่นเนี่ยถ้าเครื่องรับเราดีเราก็จะทะลุหมดนะพวกครูบาอาจารย์พวกอะไรตาอะไรเนี่ยเขาบอกญาณมันญาณของท่านไม่ดับนะความดีของท่านเนี่ยนั่นนะ นะคุณโยมนะดีดีตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่แหละไม่มีพลังอะไรเนี่ยเราพึ่งข้าวน้ำมีพระคุณแต่เราพึ่งหายลมหายใจเราพึ่งสมาธิอีกอย่างเงี้ยสติปัญญามันนี่แหละมันจะได้เกิดนี่แหละถ้าเราไปพึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะได้เหมือนที่บอกว่าสติเหมือนหางเสือนั่นเรือนะต้องใช้หางเสือคอยคัดคอยอะไรไว้นั่นน่ะสติสมาธิตัวเนี้ยสำคัญก็ขอให้โมทนาทุกคนเนาะที่ได้ปฏิบัติธรรมคนเจ็บคนป่วยก็บางคนก็หายเร็วนั่นน่ะบางคนเนี่ยทำไงก็ไม่หายถือศีลภาวนาโรคหายได้คนบางคนเป็นมะเร็งบางคนก็ไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยเวลาตายก็ไม่เจ็บไม่ปวดธรรมดามะเร็งมันจะเจ็บปวดกับตายไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยหลวงพ่อท่านถ้าสมมติว่าเราจะแนะนำให้เพื่อนที่เป็นมะเร็งอะค่ะจะให้เขาทำยังไงเจ้าคะก็นั่นแหละกายนี้ไม่ใช่ของเราพุทโธนะนึกเรื่อยเลยสังขารเราอาศัยบ้านเขาอยู่นั่นแหละไอ้ดวงวิญญาณนี่มาจากไหนเราก็ไม่เห็นนั่นแหละแต่เราพูดได้ทีนี้ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะเห็นของเราที่คนที่เขาเห็นนะนะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็นี่แหละรักษาศีลภาวนานะทีนี้ถ้าโยมนะมันพูดอย่างนี้มันยาววันหลังโยมไปเอาโทรศัพท์เราไปมาคุยนะ
เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังให้ยาวกว่านี้นะโยมนะเออเออสาธุหลวงพ่อเป็นเบอร์ไหนเจ้าสาธุครับก็โยมก็สามารถติดต่อได้หลังไมค์นะติดต่อเจ้าหน้าที่ก็สามารถสอบถามเบอร์หลวงพ่อสามารถได้ว่าเบอร์โทรอะไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามาซักถามปัญหาธรรมะหรือว่าข้อข้องใจบางอย่างได้นะก็กล่าวนิมนต์หลวงพ่ออธิบายธรรมต่อครับก็นี่แหละแล้วก็หลวงพ่อสมทินท่านก็เป็นคนบ้านนั้นท่านก็เป็นห่วงชาวบ้านที่ว่าบางทีก็มาไกลนี่แหละที่บอกว่าทำไมนักปฏิบัติขึ้นเหมือนดอกเข็ดก็นักปฏิบัติแล้วก็ญาติโยมปฏิบัติกันบางทีก็เอาบ้านเนี่ยเป็นที่ภาวนาก็เพราะว่าเดินไปก็ไกลอายุก็มากนะก็เลยเออนั่นแหละที่บอกว่าโบราณทำไมจึงสร้างวัดกันเยอะเหลือเกินก็เพราะว่าผู้ชราแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วก็มาเดินมาไหว้พระก็ดีมาฟังพระใกล้ๆก็ดีจึงว่าโบราณจึงสร้างพระสร้างวัดกันเยอะทำสวนทุเรียนนี่ก็เหมือนกันเพชรบุรีนี่ก็เยอะมากของวัดนะนั่นแหละก็เพราะว่านี่แหละความชรา เรานุ่มๆก็เอ๊ะทำไมวัดมันเยอะเหลือเกินอะไรต่ออะไรก็เพราะความชรานั่นเองนั่นแหละความชราลูกหลานก็ไม่ว่างทำราชการกันพ่อแม่ก็เดินไปใกล้ๆก็ไปฟังพระเนี่ยก็เหมือนคนต่างประเทศใช่ไหมมาเที่ยววัดทุกวันน่ะเขาก็เหงาเขาคนเดียวทีนี้มากินได้ไหมเนี่ยโยมกินทานได้ไหมได้สิมาดามทานได้ตอนหลังพอแกตายก็ยกมรดกให้วัดหมดเลยก็ไม่มีลูกนั่นแหละที่อเมริกาใช่ปะก็เพราะว่าแกมาวัดทุกวันมันเหงาความมีน้ำจิตน้ำใจนะครับใช่ครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากเขตบางนานะฮะโยมบุญธรรมครับสายนี้เจริญสุขจะโยมฮัลโหลโชคดีคุณโยมฮัลโหลลูกก็ถามหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ค่ะลูกมีลูกชายสองคนลูกหัวปีอ่ะอายุ40แล้วคนน้องอายุ49ปีเขาไม่เอาแม่ค่ะเขาบอกเขาไม่เอาเองเอาไปเลยเขาไม่เลี้ยงเราเขาไม่รับเขาไม่เอาเป็นแม่ค่ะโอ้โหนี่เลยพ่อว่าลูกบาปมาพ่อลูกไปทำบุญแล้วทำบางคนบ่อยๆอ่ะใช่เขาก็รังเกียจแม่ใช่ไหมใช่ใช่เขาไม่เอาเลยค่ะวันเกิดลูกวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาก็ไม่มายุ่งกับลูกเลยแต่เขาก็พากพ่อเขาไปบอกว่านี่แหละไม่มีให้ดู108ใช่ไหมนั่นน่ะบางคนก็ตีพ่อแม่อะไรตาอะไรถอดผ้าเสื้อแม่พ่อแม่ด้วยนะเขาไทยลุงพ่อค่ะลูกไหว้เขาด้วยนะลูกกราบไหว้ก็ได้ลูกบอกเขาพูดพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคุณแม่ไหว้เองแล้วนะไม่ต้องมายุ่งอะไรคุณแม่แล้วก็ชี้หน้าเขาบอกทีหลังไม่ต้องมาขอเงินเขาเลยนะเขาเป็นทนายทนายแฟมไม่ใช่ทนายความลุงพ่อแล้วถ้าเขาจะมาขอโทษขมาลูกเนี่ยมันเจ็ดครั้งและครั้งที่เจ็ดแล้วนะลุงพ่อแล้วลูกจะบอกเขาว่าไม่ต้องหลอกลูกทรพีคุณแม่ไม่รับแล้วพอกันทีลูกจะบาปไหมคะลุงพ่อก็ยกโทษให้เขาเถอะแม่เราก็ไม่ต้องไปอาฆาตเขาหรอกลูกไม่เคยอาฆาตเคยลูกสวดมนต์ให้เขาตอนสุดท้ายทุกครั้งเลยแผ่บารมีเขาตอนสุดท้ายทุกครั้งเลยให้คนอื่นหมดเขาเมาละมั้งเขาเมาเขาไม่ได้เมาหลวงพ่อเขาไม่ชอบลูกเขาก็เอาเสื้อผ้าเปียกเขาไปหมดเลยเขาไม่ชอบลูกแล้วลูกก็บอกลูกชายคนโตเขาบอกคุณแม่ไม่ต้องเสียใจนะคุณแม่อยู่กันเลยเลี้ยงคุณแม่ได้นี่แหละที่บอกว่าคนเราอ่ะเมื่อมันยังไม่โดนหนามใช่ไหมเดินไปไม่โดนหนามมันจะไม่คิดถึงพ่อแม่นั่นแหละถ้ามันโดนหนามโดนอุปสรรคอะโอ้ยไม่มีใครรักเราเท่ากับพ่อแม่ที่เห็นใจเราใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยเห็นไหม
พอเวลาป่วยตอนเด็กๆใช่ไหมใครจะหุงข้าวให้เรากินใช่ไหมนั่นแหละตอนเด็กๆอ่ะกว่าจะเติบโตมันไม่ได้นึกนะบางคนลูกของเขาสองคนผ่าท้องนะหลวงพ่อลูกเลี้ยงจนได้9ขวบทุกคนเลยเขาทรมานลูกทุกอย่างเลยค่ำเข้ามาอยู่ในบ้านนะเขาสั่งเตี๋ยเขาไม่ให้เงินคุณแม่ใช้ไม่ให้อะไรทุกอย่างเลยอ่ะไม่เป็นไรนะเราถือศีลไว้ภาวนาขอให้เขาเจริญเถอะนั่นน่ะเพื่อบางทีเขาจะกลับใจนะแม่ลูกหลวงพ่อลูกคงไม่รับแล้วนะขนาดเขาไปดูเจ้าที่เมืองนอกกับที่เทวกองอ่ะนะเท้ามาถูหน้าเขานะครั้งสุดท้ายก่อนสงกรานต์เนี่ยก่อนลูกจะไปถวายหนังสือสวดมนต์ที่พระธาตุพนมอ่ะนะเขายังทำตัดประทำอีกเลยลูกบอกว่าเต็มใจทำกับแม่หรือเปล่าเต็มใจทำกับคุณแม่เปล่าเท้ามาถูหน้าเนี่ยเขาบอกเต็มใจแน่นอนไม่บิดผิวไม่อะไรจริงหลวงพ่อจากสงกรานต์มานี่มา4เดือนเขาทำกับลูกอีกแล้วเขาทำกับลูกเดือนที่แล้วเขามีกรรมเขายังมีกรรมอยู่เนาะเขายังไม่หมดกรรมเพราะเขาไม่ถือศีล5นั่นเองแต่ก็ยังมีกรรมนะหลวงพ่อก็ที่หน้าลูกนะแม่อายุ63แล้วก็ชี้หน้านะว่าไม่ต้องมายุ่งกับเขาไม่ต้องมาขอเงินเขานั่นน่ะเขารวยแล้วเขามีช้างใหญ่แล้วเขาไม่ต้องกลัวใช่ไหมเขามียุ้งใหญ่แล้วแม่อย่ามากวนเรานะกลัวจะหมดนั่นน่ะแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกนะนั่นน่ะขอให้แม่ทำใจนะยังมีกำลังใจยังมีลูกๆ อีกนี่แหละจึงบอกว่าเราเสียท่าเขาแล้วเรามีลูกน้อยไปนั่นน่ะใช่ไหมเรามีลูกน้อยก็เลยนั่นแหละลูกหลายคนคนนู้นไม่รักคนนั้นก็รักนะบางคนทีนี้ชาวไทยเรามีลูกน้อยจึงลำบากนั่นน่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละท่านบอกว่าสมาธิดีลมหายใจของเราดีเราถนอมลมของเราไว้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่แหละเป็นบุญของเรานี่แหละบางคนเห็นไหมไม่ได้ถือศีลไงลูกมีกรรมมาเกิดกับพ่อแม่เห็นไหมนะมาแล้วก็บางคนให้คุณบางคนก็ให้โทษใช่ไหมนกเขาชวานะเห็นไหมเขาบอกบางตัวมันให้โทษเลี้ยงไม่ได้มันมีลักษณะนั่นน่ะ คนก็เหมือนกันนะนั่นน่ะเห็นไหมถึงบอกว่าไปติดคุกกันแล้วออกมากันแล้วก็ไม่รู้จักคุณนะบางคนนี่แหละจึงบอกว่าเขาจึงบอกว่ากรรมของเขายังไม่หมดเขามาจากนรกนั่นน่ะที่บอกว่ามาจากนรกลำบากพวกนี้จะไม่ค่อยรู้จักคุณคนมันเป็นอย่างนั้นโพธิสัตว์เขาจะรู้คุณแห่งแผ่นดินคุณของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั่นแหละว่าเขามีบุญนั่นแหละเรามีบุญไม่เท่าท่านนั่นแหละพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีเนี่ยเขาทำจนบุญของเขาเกิดแล้วนั่นแหละใช่ไหมอย่างการหลวงปู่ที่เผาไปนั่นแหละหลวงปู่ทองเห็นไหมหลวงพ่อทอง นั่นแหละเห็นไหมคนก็อยากไปโมทนาอยากไปนั่งกรรมฐานตอนที่เผาเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเพราะความดีนั่นแหละหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมที่ร่วงลับไปเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ล่วงลับไปกงใช่ไหมครับนั่นน่ะหลวงปู่บุญมีใช่ไหมครับใช่ๆหลวงปู่บุญมีนี่แหละญาติโยมก็ไปทำบุญนี่แหละคนสมัยเนี้ยทำบุญทันสมัยทำบุญไปทางจดหมายก็ได้ตัวไม่ไปก็ไปได้นี่แหละถึงว่าเพราะมันไกลนั่นน่ะมันไกลเหลือเกินลูกก็น้อยเวลาก็สั้นไปไหนก็ลำบากเห็นว่าทุกวันเนี่ยนอกจากคล้ายๆว่ามีเวลาจริงๆบางคนก็ไปทำโรงทานเห็นไหมนี่แหละคุณแม่อย่าไปน้อยใจ
อย่าไปเสียใจพอเวลาแม่จะตายโอ้โหแม่จะตายแล้วเนี่ยเป็นมะเร็งโอ้ยแม่ไปรักษานะเมื่อบางคนเห็นไหมแม่ไปรักษาตอนแม่อยู่ดีๆคือกูก็ไม่เห็นใจ เห็นไหมบางคนมาเล่าให้เราฟัง นี่แหละพอจะตายเห็นไหมร้องงมร้องไห้จะเสียเท่าไหร่ก็จะเอานั่นแหละเวลาแม่ดีเนี่ยบางคนแม่ตายไปแล้วนะจะคิดถึงใช่ไหมความดีเนี่ยถ้าท่านจากไปอ่ะเห็นไหมพวกเราจะคิดถึงพวกเราจะนึกว่านี่แหละแม่เหมือนสายอะไรอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นเหมือนสีแรกอ่ะเห็นไหมสีแรกมันมีสี่สายนะมันขาดไปหมดใช่ไหมมันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวลูกๆจะนึกว่าแม่ไม่สำคัญนะพ่อไม่สำคัญพ่อแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกให้เราทำดีแล้วเรามาเจอหลวงพ่อสนองมาเจอพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้าหมดเจอเราสอนพุทธเจ้าด้วยเออเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกเนี่ยเห็นไหมท่านบอกแล้วพุทธเจ้ายังยกย่องเลยก็สอนให้เดินสอนให้พูดสอนให้พูดไปเลาะสอนให้ใจดีสอนทุกอย่างพ่อแม่นะแล้วใครจะมาสอนนะใครจะมาพอมันโตแล้วมันลืมหมดใช่ไหมพ่อแม่นี่จะสอนลูกเอ้ยทำให้ดีลูกเอ้ยพูดจาให้สุภาพสารพัดนั่นน่ะคนบางคนลืมว่าพ่อแม่นี่สอนนั่นน่ะนึกว่าตัวหนังสือนึกว่าหาคนนู้นสอนคนนี้สอนก็เลยลืมพ่อลืมแม่นั่นน่ะจรรยาบรรณเนี่ยที่บอกว่าเห็นไหมพ่อแม่เนี่ยสอนทุกอย่างเลยสอนให้อยากกินข้าวมุมมามอยากกินข้าวดังจับจับนั่นน่ะเห็นไหมดังทุดทุดอายเขาให้สุภาพเรียบร้อยท่านก็ได้มาจากคำสอนมาจากพระด้วยพระก็คอยนั่นเห็นไหมบอกชาวไทยเนี่ยมีสติมีปัญญาจึงบอกว่าต่างชาติจึงมาดูไงมาดูต้นแบบว่าคนโบราณเนี่ยรู้จักสุภาพเรียบร้อยทีนี้เด็กรุ่นใหม่เห็นไหมอาจารย์สารพัดอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์น็อตบุ๊กอาจารย์เกมมันมาสอนกูไม่สนใจไม่สนใจพ่อแม่แล้วใช่ไหมเนี่ยนั่นน่ะเออวิทยาศาสตร์อะดีแต่ท่านก็บอกว่านั่นแหละเอาไว้คู่กันคู่กับศาสนาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จะได้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเท่านั้นเองนั่นน่ะแต่พุทธศาสตร์เนี่ยสอนไปถึงเราจะตายอย่างไรนั่นน่ะเราจะตายท่าไหนดีนั่นเองวะเราจะตายยังไงไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยวางท่า วางท่าวางทางเพราะฉะนั้นอะเดี๋ยวนี้เห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะนั่นอะเป็นหวัดกันน้ำท่วมก็ต้องระวังเห็นไหมพ่อแม่ไอ้หนูอย่าไปเล่นมากนะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเดี๋ยวพ่อแม่ก็ต้องเสียตังค์นั่นอะยุกยามันแพงขึ้นใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างเนี้ยพ่อแม่คนยากคนจนนะเห็นไหมเป็นอะไรขึ้นมาต้องไปขายไร่ขายนาบางคนรักลูกนะสารพัดเพื่อจะได้ให้ลูกเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าพอลูกรูปหล่อหน้าตาดีกันเนี่ยก็เพราะว่าพ่อแม่พี่เลี้ยงเนี่ยคอยดูถ้าไม่งั้นนะหกล้มมึงจะมาตกเรือนมึงหน้าตาแตกประคบประงมด้วยแค่นั้นแหละเห็นไหมพยายามไม่อะไรนะยุงมดไม่ให้ตายยุงไรไม่ให้ตอมนี่แหละคนโบราณใช่ไหมอย่าแม่กลัวลูกจะเจ็บจะปวดนั่นนะเขามากินเลือดลูกสักนิดนึงก็ไม่อยากให้กินกลัวลูกจะเจ็บจะป่วยเนี่ยถ้าไอ้
อะไรอ่ะใครเลือกออกมาเนี่ยเห็นไหมก็ลำบากกันไปหมดน่ะดูเกยต้องระวังนะดูเล่นเกมกันเพลินยุงอ่ะมันมากลางคืนใช่ไหมยุงที่ยุงเชื้อโรคอ่ะต้องระวังเนี่ยเห็นว่าน้ำมามากแล้วนะต่างจังหวัดก็ดี เพราะฉะนั้นน่ะบางคนก็วานข้าวทันดำนาทันอะไรเงี้ยใช่ไหมบางที่ก็ยังทำไม่ทันน่ะเห็นไหมน้ำฝน มามากแล้วน่ะก็ขอให้มาพอดีก็แล้วกันนั่นน่ะขอให้ชาวไทยเราจะได้มีความสุขเนี่ยเขาจึงบอกว่าพวกเราองค์พระบาทสมเด็จท่านยังพูดเลยพวกเราจะอายเขานะเพื่อนบ้านนะเราเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกันมานานพวกเราก็จะทิ้งพ่อแม่จะทิ้งการงานโอ้ลืมไปเนาะขออภัยอย่าลืมหน้าที่การงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพลเมืองดีคนมีศีลธรรมถึงแม้ว่าบ้านเมืองเราจะไปกี่พ.ศ.เราก็อาศัยศีลธรรมเนี่ยเคารพกันเคารพนี่แหละเด็กสมัยนี้ไม่เคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมก็นึกว่าคิดว่าผู้ใหญ่หันหลังเข้าวัดนั่นเองผู้ใหญ่หันหลังเข้าวัดลืมวัดลืมศาสนาลืมคำสอนนั่นน่ะก็เลยไอ้เด็กๆมันก็เลยไม่เชื่อไม่ฟังแล้วนั่นน่ะบางคนเห็นไหมเมากันทุกวันน่ะก็เลยเด็กๆมันก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะฉะนั้นน่ะผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องนี่แหละเราทำให้ลูกดูนั่นน่ะไม่ทานเหล้าเลยก็ยิ่งดีไม่สูบยาเลยก็ยิ่งดีใช่ไหมไม่ติดยาเลยนะมันก็ยิ่งดีใหญ่นั่นเห็นไหมเพราะว่าโรคอ่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีโรคใช่ไหมพออายุมากมีโรคร่วมทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าให้โรคมันเข้ามาในตัวเราเร็วใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละไอ้โรคเนี่ยมันแย่งลูกแย่งหลานกินหมดนั่นน่ะลูกเมียจะได้กินใช่ไหมบางคนหมดกันเป็น5ล้าน6ล้าน10ล้านเห็นไหมมันแย่งไปหมดไอ้โรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีโรคเนี่ยคุณหนูคุณน้องลองนึกดูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นไหมเลี้ยงเรามาจนเติบโตบางคนน่ะเขาลืมพ่อลืมแม่ขนมเดือนหนึ่งขนมสักคอนึงแม่ก็ดีใจนั่นแหละแต่บางคนรวยนะถ้าเขาไม่รวยเราก็ต้องช่วยกันเพราะลูกน้อยเนี่ยเห็นไหม12คนเนี่ยเขาให้คนละ500แม่ก็กินไม่หมดละเดือนหนึ่งที่หลวงพ่อสนองเล่าว่าคนเนี่ยเขากตัญญูกับรักพ่อแม่เขานั่นแหละพ่อแม่บอกกินไม่หมดแล้วแค่500นั่นเห็นไหมเนี่ยน้ำใจสำคัญถึงบอกว่าครูบาอาจารย์อายุมากๆบางที่เห็นไหมท่านหลวงปู่ก็ดีหลวงปู่นงท่านก็เคยเอาพ่อแม่มาเลี้ยงแม่ท่านก็ตาบอดนะท่านไปบิณฑบาตมาแล้วก็เทศให้แม่ท่านฟังด้วยแม่ก็ทานข้าวเทศให้ฟังด้วยอะไรแต่อะไรทุกวันอยากให้แม่เนี่ยไปสวรรค์นิพพานได้มาคุณโยมครับในช่วงนี้ก็ยังสายว่างอยู่นะญาติโยมก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้โทรเข้ามาซักถามปัญหาธรรมะหรือว่าข้อข้องใจในข้อธรรมเกี่ยวกับธรรมะกับหลวงพ่อสามารถได้นะฮะก็เบอร์เดิมนะฮะ024961163 024961163ก็เป็นสายที่โทรเข้ามาร่วมรายการโดยตรงแล้วก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่ง024961160 024961160
สำหรับฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่นะฮะก็ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมกันโทรเข้ามาได้นะฮะช่วงนี้ก็ว่างอยู่ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อบรรยายธรรมต่อครับโอ้มีสายเข้ามาก็รอสักครู่นะฮะกำลังมาครับหลวงพ่อครับก็นี่แหละประชาดงมาเตาก็ได้หลวงพ่อสมทินเนาะอ๋อมีสายเข้ามาในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดเชียงรายครับหลวงพ่อครับเจริญสุขใจโยมนมัสการหลวงพ่อนะคะจ้านานแล้วหนูไม่ได้โทรมาตอนนั้นพอดีวันสงกรานต์น่ะหนูฝากของแล้วฝากปัจจัยไปถวายหลวงพ่อด้วยมีกล้วยส้มแล้วก็มีแตงพอดีเขาที่นั่นน่ะคนเข้าเยอะมากเข้าไปหาหลวงพ่อไม่ได้ไปฝากไม่ไปถวายที่โรงทานค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุสาธุให้ใจโชคดีนะสาธุไม่ค่อยทับแต่วิทยุทับมากเลยค่ะหลวงพ่อเนี่ยที่หลวงพ่อบอกให้หนูนะที่ตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยที่สามสี่ปีที่รู้ลูกทำมาเนี่ยคือว่าลูกจะเย็บผ้าไปถวายนี่ลูกยังทำอยู่เลยวันนี้ลูกยังทำอยู่ค่ะพอดีหลวงพ่อเจ้าขาว่าพัฒนาที่ลูกขึ้นไปนะเดี๋ยวนี้หนูกลับขึ้นไปหาแม่อีกครั้งหนึ่งแม่หนูก็ไปของแม่อยู่ลูกก็ไปอยู่แล้วแต่ลูกไปขอขมาท่านน่ะจ้าดีละค่ะลูกก็ไปขอขมาแล้วแม่ก็ขอขมาลูกด้วยลูกขอขมาที่มาครั้งทำให้หนูไม่สบายใจอะไรอ่ะต่อไปเราก็จะได้มีอะไรที่ไม่ติดแต่ลูกที่นั่นลูกก็มีความสุขอ่ะลูกปลูกผักลูกก็เอาไปให้แม่ทีเอาไปทำทานนะคะให้คนที่มาปฏิบัติธรรมนะลูกกระทำของลูกตลอดตอนนั้นลูกยังเดินขึ้นไปเลย8-9ปีเดี๋ยวนี้ลูกมีมอเตอร์ไซค์ละของใหม่ลูกก็ได้ใช้ตั้งจิตอธิษฐานว่าลูกตอนแรกลูกเป็นคนไม่กล้าขึ้นไงลูกกลัวลูกกลัวที่นั่นมันสูงมากแต่เดี๋ยวนี้ลูกตั้งใจทำบุญลูกมีที่นั่นลูกก็ได้ขึ้นไปจริงๆเดี๋ยวนี้ลูกก็สามารถขึ้นไปได้หลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าเป็นวันพระถ้าลูกไม่ได้ขึ้นไปอ่ะใจมันเป็นไงไม่รู้พ่อลูกอยากจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นั่นมีการสวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียนพระธาตุลูกก็มีความสุขทุกวันนี้ลูกก็เอาบ้านเป็นวัดอย่างที่หลวงพ่อบอกสาธุหนูก็ทำเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกก็ไปบอกบุญอีกพอดีชาวบ้านเห็นวัดที่ไหนที่มันไม่สวยไม่งามลูกก็จะไปทำแบบผ้าเพดานเขาเรียกว่าชัดนะคะที่บนหัวพระพุทธเจ้าอ่ะที่ในวิหารเดี๋ยวนี้ไม่ว่าลูกจะไปวัดที่ไหนจะไปหาหลวงพ่อไปพูดกับชาวบ้านชาวบ้านก็เข้าใจเนาะเดี๋ยวนี้มีแต่คนมาทำบุญกับลูกอ่ะบางคนก็ว่าถ้าไม่ทำเกิดว่าถ้าหนูไปบวชใครจะมาทำให้เนาะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าการพูดของหนูน่ะพูดลูกจะบอกคุณคนได้เยอะอยู่คือว่าทุกคนเขาว่าอยากจะทำตัวนี้ให้มากๆเพราะว่าก็แล้วแต่บุญใครเราหลวงพ่อบางครั้งหนูก็ไม่อยากจะไปบอกใครให้มากแต่พูดถึงพอดีคนอื่นเขารู้ว่าหนูทำเขาเลยอยากจะทำบ้างเขาเลยอยากมาบอกบุญกับหนูเดี๋ยวนี้ก็เลยมีคนมาทำกับหนูหนูก็จะเอาไปถวายวัดแล้วก็ช่วยเหลือพระที่สู่สวงสามเณรวันนั้นก็มาจากที่จุรินทร์อีกรูปหนึ่งท่านก็โทรมาหาหนูนะที่ว่าเป็นพระถ้าปริยัตินะท่านก็ว่าอยากจะได้ผ้าให้หนูทรงไปให้แต่ปัจจัยของท่านนี้ท่านก็ทรงมาให้หนูหนูก็เย็บผ้าไป14กว่าผืนแล้วเอาไปห่มพระพุทธรูปอีกค่ะที่วัดสุรินทร์หนูก็ทรงไปแล้วท่านก็โมทนาให้หนูสาธุค่ะให้รวยๆหนูอยากจะช่วยที่วัดสังฆทานบ้างปัจจัยก็มีไม่มากแต่อยากจะช่วยเกี่ยวกับทางผ้าบ้างค่อยๆทำไม่รู้ว่าจะค่อยๆทำไปดีละแต่บุญกุศลเนี่ยทำไปแล้วมันไม่ไร้ผลไงที่บอกว่าแม้กระทั่งวิสาขาบอกว่าโอ้ยตรงไหนก็มีเจ้าภาพจองหมดแล้วยังมีผ้าเช็ดเท้านะยังไม่มีใครจองวิสาขาก็ดีใจก็เอาผ้าหาผ้าไม้พระภิกษุญาติโยมได้เช็ดเท้านั่นน่ะก็ดีนะเหมือนอย่างกับดงมะเตาอ่ะก็เหมือนว่าแม่ชีก็อายุมากอยู่คนเดียวนั่นแหละเห็นไหมพระภิกษุก็อยู่กัน6-7องค์อะไรเงี้ยเห็นไหมทีนี้ก็ญาติโยมก็ได้ปฏิบัติได้ทำบุญกันก็ดีนะเวลาวันพระวันศีลก็ได้มาภาวนานี่แหละจึงบอกว่าก็ดีนะมันเป็นประชาเก่ามันต้นไม้เยอะใช่นั่นแหละมีเสน่ห์ที่ว่าประชามุมแมลงก็มีเสน่ห์ก็คือมีต้นไม้ถ้าต้นไม้หมดอ่ะมันก็เหมือนว่า
มรดกโลกก็หมดไปนั่นน่ะมีความล่มลื่นคงอยู่นะครับก็น่าอยู่น่าใช้สอดนะครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีข้อความที่ฝากมาจากคุณเกียรติยาจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะถามว่าติดต่อลูกสาวไม่ได้แต่ทราบว่าลูกสาวติดต่อกับเพื่อนของเขาแต่แม่โทรไปเท่าไหร่ก็ไม่รับสายขอความกรุณาให้หลวงพ่อช่วยแนะนำในเรื่องนี้ด้วยครับก็นี่แหละเห็นไหมพอโตขึ้นแล้วเรามีปัญญาเราก็ไม่ต้องไปพึ่งอ่ะนี่แหละหัวอกพ่อแม่เห็นไหมจะโกรธยังไงเดี๋ยวแม่ก็คิดถึงเห็นไหมแต่เจ้าลูกเนี่ยเห็นไหมมันมีเพื่อนคุยมันมีอะไรแต่อะไรมันก็ไปของเขานั่นแหละทีนี้พอแม่ตายไปแล้วนั่นแหละเขาจะคิดถึงโอ้กูเนาะไม่ได้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เลยนั่นแหละกรรมอันเนี้ยมันก็มาย้อนสอนให้ทุกข์ใจครับหลวงพ่อในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากข้อความที่ฝากเข้ามาเมื่อกี้นะฮะเป็นสายเดียวกันมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ฮะโยมกิติยาครับเจริญสุขจะโยมค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะค่ะก็เป็นไงบ้างค่ะเขาไปเขาก็ไม่รับนะคะโอ้ไม่เป็นไรแต่เขาจะคุยกับเพื่อนแล้วว่าเขารักแม่คิดถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าบอกตรงๆอย่างเงี้ยใช่เขาไม่เป็นไรหรอกคุณโยมเราแม่ทำความดีไว้สักวันหนึ่งเขาก็คิดถึงเองอ่ะแผ่เมตตาให้เขานะให้เขาได้นึกถึงนะให้เขาได้ใจอ่อนว่าเราก็ตัดลูกตัดแม่กันไม่ได้หรอกนั่นน่ะเห็นไหมบางคนน่ะเห็นไหมไปอยู่ต่างประเทศหาลูกเห็นไหมลูกหาแม่หาลูกพอเจอกันแล้วก็รับแม่ไปเลี้ยงอะไรแต่อะไรนั่นน่ะนั่นเขาก็ดีนั่นน่ะที่ว่าเขาไปได้ดีแล้วเขาก็ยังคิดถึงพ่อแม่เขาบางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศก็ยังส่งเงินมาให้แม่ใช้ทุกเดือนเขาอยู่เมืองไทยเขาไม่พอเงินเขาหาไม่ได้เห็นไหมแต่เขาไปอยู่เยอรมันก็ดีจึงบอกว่าเราไม่อยากให้ทุกประเทศมีทุกเลยใช่ไหมยังได้แบ่งกันกินกันใช้มันก็มีความสุขกันทุกประเทศใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าไปมีทุกข์กันมากๆเห็นไหมนั่นแหละมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์กันทั้งกับปีทั่วโลกมันไม่เหมือนมีความสุขนะกินอยู่สบายปฏิบัติเที่ยวกันสบายนั่นแหละเที่ยวป่าเที่ยวเขาก็สบายถ้าเกิดตีกันเห็นไหมครอบครัวทะเลาะกันอะไรกันนั่นแหละเห็นไหมก็ไม่มีความสุขเลยเห็นไหมแม่ก็ทั้งครอบครัวก็มีสายเข้ามาในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมานะฮะเจริญสุขจะโยมฮัลโหลครับเจริญสุขโยมนักการครับอาจารย์ไอ้ผมอยากจะมาถามเรื่องไอ้ปัญหาธรรมะครับคือครับเมื่อก่อนนี้คือไอ้ผมอยู่กับเพื่อนไอ้สามคนนะครับไอ้ผมอ่านหนังสือธรรมะแล้วเขาบอกว่าห้ามอวดอุตริมนุษยธรรมคือห่อเหินเดินอากาศอย่างเงี้ยครับคือว่าแล้วมีไอ้เพื่อนอีกคนนึงเขาบอกว่าผมห่อเหินเดินอากาศได้เพื่อนอีกคนนึงมันก็เลยพูดขึ้นมาว่าผมก็เหมือนกันห่อเหินเดินอากาศได้ผมเป็นคนอ่านธรรมะผมรู้อยู่ไงแล้วทีนี้ผมก็เลยเล่าเพราะงั้นผมพูดด้วยงั้นกูพูดด้วยแล้วกันผมก็เลยพูดว่าผมก็ห่องเงินเดือนกายได้ผมก็พูดแบบนี้ครับอาจารย์คือว่าแบบนี้ผมจะอวดอุตริมนุษยธรรมไหมครับคือว่าผมไม่ได้ตั้งใจครับเราพูดเล่นไม่ตั้งใจผมพูดไปใช่ลอยครับพูดเล่นใช่เราพูดเล่นๆไม่เป็นไรอ่ะใช่ไหมมันไม่เหมือนเป็นพระท่านก็ท่านก็รู้ของท่านถ้าท่านมีมันไม่เป็นไรอ่ะแต่ท่านไม่มีถ้าเราไปพูดเขามันไม่ดีใช่ครับนั่นแหละผมแบบนี้ผมจะผิดนะครับพระอาจารย์
เราพูดเล่นๆไม่เป็นบาปโยมนั่นน่ะคุยสนุกสนุกไปงั้นเองใช่ครับนั่นน่ะทีนี้เราเนี่ยดีที่เรารู้จักรู้จักละอายผมขอฟังในรายการวิทยุได้ไหมครับใช่ใช่เรายังรู้จักละอายว่าเราพูดไม่จริงเราก็รู้ของเราเนี่ยเราถือว่าเราดีเนี่ยแล้วต่อไปเรามีภาวนาเยอะๆนั่นแหละความดีเนี่ยมันจะมาหนุนเราให้เราได้พ้นทุกข์ได้เห็นไหมบางคนเนี่ยพออายุมากเข้าก็ไม่รู้จะฟ้าอะไรแล้วจะไปแบกจอบแบกเสียมจะไปตัดอะไรก็ไม่ไหวแล้วพออายุมากทีนี้เนี่ยมันก็ตัดอารมณ์สิตัดอารมณ์ก็พุทโธนี่แหละตัดอารมณ์โกรธตัดอารมณ์หลงเนี่ยก็พยายามทำมาก็ต้องหนุ่มๆใช่ไหมพระบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่จะมีค่าเท่ากับดวงปัญญาอันเนี้ยที่พระอรหันต์บอกว่ามันของเล่นๆทั้งนั้นนั่นหลวงปู่องค์บอกมันของเล่นมันของสมมุติเวลาตายแล้วมันก็กองอยู่กับโลกนี่แหละท่านบอกอย่างนั้นนะนั่นน่ะทีนี้มันก็จริงนะมาคิดดูเหมือนคนขับรถมันตายทั้งเนี้ยรถมันก็วิ่งไม่ได้แล้วมันหมดท่าแล้วใช่ไหมนั่นแหละวิญญาณเราก็เหมือนกันออกจากร่างแล้วว่าไอ้ร่างนี้มันก็คอยจะเน่าคอยจะเปื่อยไปเท่านั้นเองนั่นน่ะพอเหลือแต่กระดูกแล้วใช่ไหมมันหมดท่าเลยใช่ไหมนั่นน่ะที่แฝงอยู่ข้างหลังนะถ้าเห็นในโทรทัศน์เราเห็นเลยว่าดูโทรทัศน์นั่นแหละเห็นไหมมันกระดูกมันหน่อยเดียวนะมันมีอำนาจนะมันยกข้าวต้องเป็นร้อยโลได้มันแบกไปได้ใช่ไหมกระดูกคนกันเล็กนั่นแหละสร้างมาเห็นไหมบางคนจะแบกได้รวม200โลนั่นกำลังกายแล้วก็มันใจที่สูงแบกได้บางคน150โลนี่สบายอะไรเงี้ยถึงว่าโอ้เจ้ากระดูกนี่มันเก่งนะตอนหนุ่มสาวๆพออายุมากเข้ากระดูกมันจะเปราะเขาบอกนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะถึงบอกว่าที่บอกว่าตอนหนุ่มๆสุขภาพมันดีมันก็อยากได้ทั้งโลกเลยพอเวลาอายุมากนอนแล้วกูยกตัวเองก็ไม่ไหวแล้วเดินก็ไม่ไหวนี่แหละใช่ไหมจะเอาอะไรไปได้เนี่ยพอบ้านปลายเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลูกๆ ก็ต้องทนุถนอมพอผู้สูงอายุใช่ไหมน้ำใจสำคัญเห็นไหมนั่นองค์พระบาทสมเด็จท่านพยายามรักคุณพ่อคุณแม่ของท่านน่ะเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นแหละเราก็เอาตามอย่างท่านว่าเราจะไปลบกับพ่อแม่ยกไว้คนพ่อแม่นั่นแหละยังไงก็เราก็ไม่พูดนะคำเล็กคำน้อยที่ขึ้นเสียงกับพ่อแม่อะไรต่ออะไรใช่ไหมนั่นแหละก็ว่าโกรธก็จะไปด่าพ่อแม่นะต่อไปพอหายพอมีสมาธิแล้วจะมานึกถึงโอ้โหเราไม่ได้ทำความให้พ่อแม่นี่นะญาติโยมที่คนใจบุญใช่ไหมทีนี้คนปฏิบัติธรรมนั่นแหละทำเล็กทำน้อยเขาก็ทำเนี่ยเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยเขามาช่วยกันนั่นแหละเขาเป็นปึกเป็นแผ่นเป็นเจดีย์เป็นแนววิมานขึ้นมาให้พวกเรานั่นได้ทำมีสายเข้ามาก็มีสายที่โทรเข้ามาจากภูเก็ตนะฮะคุณโยมเกตครับสายนี้เจริญสุขเจโยมมาราชการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะคือลูกก็มีข้อสงสัยคือลูกก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างนะคะก็ไปวันพระไปวัดไปอะไรบ้างแล้วก็สวดมนต์ที่บ้านบ้างค่ะแต่ว่ามีข้อสงสัยอยู่5ข้อค่ะคือข้อที่1นะคะจะถามว่าระหว่างใส่บาตรกับไปถวายอาหารที่วัดพ
ันไหนจะได้อานิสงส์มากกว่ากันคะก็ดีหมดอะที่ใส่บาตรที่เดินไปนี่ก็เหมือนเราเดินจงกรมไปวัดนั่นน่ะไปออกกำลังกายแล้วมันมีพลังที่ไปเห็นคนโน้นกับใจบุญคนนี้ก็ใจบุญน่ะเหมือนว่ามีมากถ้าป้าไปทำบุญน่ะใจเราก็ดีคล้ายๆว่าเราอยู่แต่บ้านบางคนน่ะเห็นไหมมันได้พลังด้วยเหมือนว่าเหมือนไปชาร์จพลังที่มาวัดนี่นะบางคนเห็นไหมมันจะตายแล้วอายุมากแล้วเขาบอกว่าตอนที่แรกอ่ะเขาจะได้สมาธิเขาบอกว่าโอ้ยเรานี่ต้องไปอยู่วัดนะแล้วเราครูบาอาจารย์ก็แกล้งพูดว่ามันติดข้าววัดสิไม่ใช่หรอกมันไปวัดแล้วมันมีพลังบุญเทพเทวาเขาก็อยู่วัดเยอะญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ยที่เรียกว่าพลังจิตเนี่ยพลังใจนั่นน่ะมันเหมือนกำลังภายในเหมือนกันกำลังบุญนั่นน่ะหลวงพ่อค่ะถ้างั้นก็แสดงว่าเราไปวัดนี่จะได้มากกว่าใช่ถ้าเราเดินไหวใช่ไหมเราเดินไหวนะเราก็เหมือนนะบางคนเห็นไหมไปปัดฝาดไปช่วยทำวัดทำสะอาดเป็นบุญเฮ้ยมึงจะไปทำทำไมพระยังไม่ทำเลย นั่นแหละพระตัดต้นไม้ไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมพวกก็ปล่อยให้วัดรกก็แล้วกันนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นข้อสองนะคะหลวงพ่อข้อสองนะคะระหว่างสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านกับใส่บาตรอันไหนจะได้อานิสงส์มากกว่ากันคะคล้ายๆว่าปฏิบัติเนี่ยภาวนาเนี่ยมันจะไปนิพพานทีนี้สร้างทานเนี่ยมาเกิดจะได้เป็นเศรษฐีนั่นแหละถ้าพลาดท่านบอกว่ากันพลาดเนี่ยหลวงพ่อฤาษีท่านบอกทำบุญเนี่ยเอาไว้กันพลาดปันกันมาเกิดนั่นแหละเกิดจะได้รวยได้มีทุกอย่างใช่ไหมนั่นแหละมีขนมมีอะไรตาอะไรนะบางคนเนี่ยมีแต่ข้าวกินใช่ไหมมันนั่นน้ำพริกน้ำปลาเท่านั้นเองผักผลไม้นิดหน่อยนั่นแหละเพราะเขาทำมาน้อยอดีตชาติเห็นไหมบางคนน่าบางคนมีครบเครื่องนั่นแหละมีสารพัดนี่แหละที่เรียกว่าอิ่มหนีทีมันนี่ใช่ไหมคนโบราณข้อสามค่ะหลวงพ่อจ้าระหว่างที่เราสวดมนต์อยู่คนเดียวแล้วก็ลุกไปลุกมาเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำบ้างบางทีก็มีโทรศัพท์เข้ามาบ้างคุยโทรศัพท์เสร็จก็มาสวดมนต์ต่อมันจะได้อานิสงส์บ้างไหมคะจะขาดไหมคะก็ยังดีแต่ถ้าเวลาสวดมนต์เราก็ปิดไว้ก่อนก็ดีนั่นแหละพอหลังเขาก็จะรู้ว่าคุณยายคนนี้คุณป้าคนนี้เขาปิดเอาไว้ก่อนเขาสวดมนต์นะมันจะได้ไม่กังวลนั่นน่ะเหมือนว่าชั่วโมงเนี้ยเราปิดเอาไว้อะไรเงี้ยก็ดีนั่นน่ะถ้าเราได้ดูสติเราด้วยนั่นน่ะเนี่ยมันอย่างนี้ข้อ4เนี่ยหลวงพ่อข้อ4นะคะระหว่างเราสวดมนต์เองกับเปิดซีดีเทปอันไหนจะได้อานิสงส์มากกว่ากันคะก็นี่แหละที่บอกว่าโสตะนี่แหละที่บอกหูดีหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยที่บอกว่าที่บางคนเห็นไหมจะยังไม่ตายเขาก็เอาบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะเขาไว้นั่นน่ะถ้าเขายังตายหนุ่มๆสาวๆดวงตามันจะดีนั่นน่ะใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นบุญก็เหมือนกับสายที่โยมที่โทรเข้ามาด้วยนะจ้ะมีสายจ้ะก็ในช่วงแรกนี้เวลาก็หมดก่อนเนาะเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2จ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมแก่นแท้ของชีวิต
อยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชในธรรมปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-112412สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124บรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่19กรกฎาคม2559มีดังต่อไปนี้ค่ะบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน
วันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่19มิถุนายนนี้ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการลาบวชมีระยะเวลาบวชน้อยต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดงวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในวันที่4กรกฎาคมสมัครด้วยตนเองที่ศาลาสงฆ์หรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-009-3566วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905วันที่23และ24กรกฎาคมนี้ปลูกป่าคืนมูลบนประจำปีพุทธศักราช2559สอบถามร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1160สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะในช่วงที่2นี้สาธุชนก็ยังสามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดรายการของทางวัดสังฆทานไปรับชมกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่า SBBTV 999ในการค้นหานะสำหรับในช่วงที่2ของรายการนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาได้ปรารภคุยสนทนากันก็ดีมันมีเขียนมาไหมครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแต่ไม่ได้ถามข้อความนี้ถามมาจากคุณนุชจากพุทธมณฑลนะฮะหลวงพ่อครับถามว่าเสียใจมาก
จากการจากไปของพี่สาวที่รักมากมีความไม่สบายใจทุกวันคิดถึงทุกวันทำอย่างไรจะได้สบายใจขึ้นบ้างขอความเมตตาหลวงพ่อกรุณาช่วยแนะนำด้วยครับก็ใส่บาตรใส่บาตรนั่งภาวนาเนี่ยสวดมนต์ใส่บาตรให้ท่านดีแล้วบางคนเนี่ยเห็นไหมพอล่วงลับไปแล้วจะคิดถึงกันนึกถึงความดีกรรมมันให้ทำกรรมมาให้นึกถึงได้ตอนอยู่ก็ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางคน นั่นน่ะจึงบอกว่าพยายามยักจะยับยั้งชั่งใจยับจะโกรธกันอย่าทะเลาะกันนั่นน่ะอย่าคาดมาดร้ายกันใช่ไหมก็ดีพอตายไปแล้วก็คิดถึงกันอะไรตาอะไรอย่างเงี้ยคนเราจะเป็นอย่างนั้นน่ะพอตอนอยู่ไม่ค่อยคิดถึงกันนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะท่านบอกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันดีเนี่ยชาวไทยเนี่ยบางทีเห็นไหมไปบวชเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ดีเขาดีใจมากที่พ่อแม่ได้ถือศีลได้ภาวนาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเขาอยากให้คนเนี่ยได้ปฏิบัติกันทั้งหมดแต่บางคนเห็นไหมมันเหมือนว่าผลไม้เนี่ยมันยังเล็กใหญ่ไม่เท่ากันบางคนมันก็สุกงอมแล้วนั่นแหละอร่อยบางคนมันก็ยังเล็กอยู่มันก็ยังไม่ยอมไปนั่นแหละเหมือนนักปฏิบัติเหมือนกันวันหลังก่อนเราเป็นชาวพุทธเมื่อไหร่ก็ได้นั่นแหละแต่คนต่างประเทศมาใช่ไหมเหมือนเขาหิวเขารีบปฏิบัติธรรมเขาบินมา50,000-60,000 บาทเห็นไหมเขาเพื่อจะมาฝึกสมาธิของเขาแล้วเขาบางคนก็ไปสอนคอร์สเองครับอย่างเนี้ยเห็นไหมเขาก็ไปเผยแพร่ทีนี้คนมีบุญเข้าต่อไปก็มันก็เบิกบานกันขึ้นนั่นแหละใหม่ๆเห็นไหมก็จะให้ปุ๊บปั๊บให้สำเร็จกันหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นที่บอกว่าทำไมเราหลวงพ่อทองอยู่แต่คนก็ยังได้ปฏิบัติธรรมยังได้ไปเป็นเทพธิดานางฟ้าได้เพราะพุทธเจ้าก็บอกรู้จักให้ทานรักษาศีลนั่นแหละภาวนานี่แหละไปเป็นเทพเป็นพรหมได้ง่ายนั่นแหละแต่จะไปนิพพานก็ต้องใช้ความอดทนใช้ปัญญานั่นแหละที่บอกว่าปัญญาความอดทนเนี่ยสมาธินี่แหละส่งไปสมาธินี่ก็ดีที่บอกว่ามีกำลังใหญ่นั่นแหละถ้าไม่มีสมาธิเหมือนคนปวดฟันนะใช่ไหม มันปวดจริงๆถ้าไม่มีหมอไปถอนทำยังไงถอนแบบโบราณเอาหิน เอานั่นแหละเอาหินเฟี้ยงไปอะไรต่ออะไรโอ้โหรุนแรงนะมันโยกแล้วก็ไม่หลุดนะนั่นน่ะต้องเส้นประสาทเลยนะครับใช่นั่นน่ะเอ้ยนาทุกวันนี้ก็เอาต้องเรียนกันใช่มั้ยเรียนนั่นน่ะปุ๊บปั๊บจะไปเป็นหมอก็ไม่ได้ต้องเรียนนั่นน่ะแบบนั้นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์ท่านสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างอะไรสร้างวิหารก็เพื่อจะให้พุทธบริษัทนั่นน่ะน้ำท่วมมาก็ได้ไปอยู่กันนั่นน่ะเห็นไหมทุกข์ยากมาก็ได้อาศัยเหมือนตอนนั้นลพบุรีน้ำท่วมไปอยู่ศาลาเหลืออีกศอกเดียวมันท่วมยันศาลาเห็นไหมนั่นน่ะหลวงพ่อสนองไปแจกจะบอกว่าวัดไม่ดีก็ไม่ได้นะนั่นแหละวัดสร้างไปทำไมศาลาใหญ่ๆนั่นแหละโอ้พอน้ำท่วมมาแม่เจ้าโว้ยไปจองกันหมดกลางมุ้งเห็นไหมเห็นไหมไปอยู่นั่นแหละไปอยู่กันเนี่ยวัดก็ได้ส่วนหนึ่งเห็นไหมนั่นแหละญาติโยมได้ครูบาอาจารย์ที่มีบารมีใช่ไหมก็เอาไปแจกของกัน
ไม่อยากให้ญาติโยมต้องลำบากกันเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพระชีเป็นของสำคัญสมณะชีพามคนไหนที่เขาหลุดไปนั่นก็เรียกว่าลูกของโยมถ้าไม่หลุดไปเรียกว่าลูกของพระพุทธองค์ใช่ไหมนั่นนึกแกงนั้นเนาะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดอยุธยานะโยมสิริวัลครับเจริญสุขจะโยมสามัคคีพระอาจารย์ค่ะโชคดีคุณโยมค่ะพี่หนูแค่สอบถามว่าถ้าเราจะแผ่เมตตายังไงคะคือตอนนี้คุณหมอเขาสงสัยว่าตัวหนูจะต้องเป็นมะเร็งเต้านมเขาอยากทราบว่าเราจะแผ่เมตตาให้กับเซลล์ของเราเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยจะต้องแผ่ยังไงคะนี่เนี่ยเราก็ทานปลาน้ำจืดนะถ้าเรายังไม่ทานอสุภะหมูไก่เนื้อวัวอะไรพวกนี้เราก็ไม่ทานเราก็แผ่เมตตานั่งนั่งขอให้เชื้อโรคทั้งหมดเนี่ยขอให้โหสิกรรมกันนะที่เราได้ถือศีลขอให้เรามิให้เจอดวงวิญญาณของเราเนี่ยมีความสุขด้วยเนาะนั่นนะขอให้เชื้อโรคเนี่ยจะได้อโหสิกรรมกันเถอะบางคนก็ไปสร้างพระพุทธรูปบางคนก็ใช่ไหมบางคนก็ไปต่อเสียนพระบางคนก็ไปสร้างกุฏิศาลาห้องน้ำบางคนก็มาล้างห้องน้ำทุกวันโรคก็หายได้เหมือนกันเนี่ยถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมบ่อยๆนั่นนะทีนี้ก็วันหลังถ้าอยู่ว่างๆมีโอกาสก็มาคุยกันนะนั่นนะเรามีหลายอย่างที่จะได้พูดคุยนั่นนะไม่งั้นคุยในตอนนี้มันยาวนะพอถ้าโยมว่างๆเพื่อโยมมีบุญก็เพื่อได้มาคุยกันนะเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันละเอียดนั่นนะ บางคนเนี่ยมาถ้าไปตัดเนี่ยโอ้โหมันเจ็บมาเห็นไหมมันมีตะซี่โครงเลยโอ้โหเจ็บคนนั้นน่ากลัวตายไปแล้วใช่ไหมไปตัดแล้วเจ็บมากเพราะฉะนั้นถ้าโยมมีโอกาสโยมโทรมาหลังไมค์ก็ได้เรามาคุยดูว่ามันเราว่าพูดที่นี่มันยาวใช่ไหมโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยท่านบอกว่ามันมาทวงแล้วมันทวงแรงๆก็ตายเร็วเลยบางคนเห็นไหมเป็นมะเร็งไม่ถึงเดือนก็ตายบางคนนั่นแหละถ้าช้าช้ามันกินเงินมันกินเงินมาก11ล้านอย่างเงี้ย20ล้านอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่รอดอีกด้วยเนาะนั่นแหละบางคนเขาไม่รู้ไงเขาเป็นคนต่างชาติเขาก็ไม่ได้ถวายสังฆทานถวายสังฆทานเนี่ยจะไปดูถูกพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเป็นลิสิดวงเลือดมันออกไม่หยุดลองไปถวายสังฆทานสร้างพระองค์นึงนะ9นิ้วถ้าเรามีตังค์น้อยก็ไปขอเปลี่ยนที่วัดนั่นแหละหายได้มันหยุดได้ครับเจ้ากรรมเขายอมรับนะโยมนะเนี่ยถึงว่าพูดมากอ่ะเดี๋ยวก็หาว่าอาตมาโม นั่นแหละต้องโตหลังใบนั่นแหละปรึกษากันเนาะนั่นแหละอย่างน้อยถ้าโรคภัยไม่หายก็เป็นบุญเป็นอานิสงส์ที่ได้ทำไว้นะครับใช่หนักเป็นเบาไงครับนั่นนะเพื่อเป็นบุญของคุณโยมเพราะฉะนั้นนะคุณโยมจะได้สบายใจนะนั่นนะ จึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่บอกว่าอะไรนะเมตตาเนี่ยอันเนี้ยที่ว่าเป็นบุญที่ว่าค้ำจุนโลกเนี่ยได้ไหมบุญอันนี้แหละเมตตาเนี่ยที่ค้ำจุนโลกที่ไม่เมตตากันเนี่ยเอาบ้านหนึ่งรวยบ้านหนึ่งจนไม่สนใจกันไม่ให้ทานไม่ช่วยกันนั่นแหละ
คนจนตายหมดแล้วคนรวยจะอยู่ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับก็อยู่ไม่ได้อีกไม่มีใครถากหญ้าไม่มีใครลดต้นไม้ใช่ไหมไม่มีใครทำถนนนั่นแหละใช่ไหมหนทางรวยก็นั่งรถม้าก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละพอรถมันไม่มีมันไม่มีคนลาดถนนเนี่ยมันพึ่งกันหมดนะโยมนะเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี่ก็เหมือนกันแหละที่บอกว่าอย่าไปมองเล็กๆน้อยๆอย่าไปมองว่าพุทธศาสนาไม่ดีนะกับครอบครัวของเราใช่ไหมมาจะเป็นยังไงหลุดไปบ้างเราก็นึกว่านั่นแหละส้มมันบางลูกมันก็ไม่แก่นะมันเสียแล้วมันเน่าแล้วมะม่วงมันไม่แก่นะลักษณะอย่างนี้แหละคุณยงเพราะฉะนั้นลูกไหนแก่ก็หวานใช่ไหมนะสุกงอมเหมือนครูบาอาจารย์ปฏิบัตินะเห็นไหมหลวงปู่ท่อนหลวงปู่อารามหลวงปู่ผิวอะไรพวกนี้เห็นไหมหลวงพ่อสนั่นนะอยู่ลันวาท่านก็สร้างโบสถ์ของท่านนั่นนะท่านก็บอกเอาไว้คนรุ่นหลังจะได้ไม่ต้องลำบากนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่มหาบัวนะไปสร้างโรงพยาบาลนะไอ้สึนามิมาคนไปอาศัยหลังคาโรงพยาบาลอยู่น้ำไม่ท่วมไม่ตายสามสี่ร้อยชีวิตแต่มั้งนั่นนะนะไม่ตายนะเห็นไหมเนี่ยความดีของท่านแผ่ไปทั่วเหมือนเครือข่ายเห็นไหมเครือข่ายบุญนั่นแหละแล้วถ้าพุทธบริษัทเนี่ยทำกันอุบาสกอุบาสิกาทำกันทั่วโลกมันก็มีความสุขสิไม่ต้องอิจฉาริษยากันไม่ต้องทะเลาะกันนั่นแหละทำกินกันสนุกใช่ไหมนะไปเมืองนอกเมืองนาก็มีความสุขใช่ไหมบางคนนี่แหละถึงว่ากำลังบุญทีนี้ไปทำมาแล้วก็ยังนึกถึงวัดวาอารามเนี่ยเราไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเอ้าฉันทำบุญนะ200,000-300,000ก็คนนั้นมั่งคนนี้มั่งโบสถ์ศาลาจึงได้งดงามมาทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าแรงบุญของประสบนิกรที่อุบาสกอุบาสิกาที่มีจิตใจเผื่อแผ่เห็นไหมลูกผู้หญิงบางคนก็ชอบทำบุญนะถือว่าเราลำบากเหลือเกินมาชาตินี้เห็นไหมแต่ต้องทำมาเยอะๆพอมาพออีกชาติมาเป็นผู้ชายถ้ายังไม่ได้นิพพานใช่ไหมก็โชคดีไปนั่นเห็นไหมได้บวชได้อะไรบางคนลูกผู้หญิงก็ไปบวชนั่นเดินมาเพราะเขาไม่อยากมาเกิดนะเกิดแล้วเห็นไหมมีแต่ความทุกข์นั่นนะใช่ไหมทุกข์มันเยอะเพราะฉะนั้นนะญาติโยมจะได้มีกำลังใจว่าบางคนเนี่ยไม่เสียใจว่าโอ้เราจะต้องตายแล้วนะเป็นบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งน้ำเหลืองเป็นมะเร็งทรวงอกแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นมะเร็งกระดูกหรือไงอีกคนในท้องน้องสามคนเขาเป็นเพื่อนกันทีนี้เป็นผู้หญิงนะเขาก็นั่นแหละเราก็เลยคุยกับให้แกมีกำลังใจได้คุยได้แนะแนวว่าทำยังไงเพื่อยอมมีบุญเพื่อยอมจะได้มาโทรมานะหลังใหม่ใช่เขาก็ไม่ตายนะทุกวันเนี่ย เอาดีมีความสุขเนาะในเรื่องของความเมตตานี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสังคมมนุษย์นะครับใช่มันยึดมันโยงไปหมดเชื่อมโยงไปหมดครับเหมือนอย่างเขาเขาไปพีชีพกันอย่างเงี้ยเขาไม่รู้หรอกเขาไปนรกอ่ะวิญญาณมันจะไปไหนอ่ะนั่นวิญญาณก็ไปหาโยมพบาลกันก่อนนั่นน่ะมันอันเดียวกันมันคุกเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นน่ะเห็นไหมโอ้โหพ่อแม่แทนที่จะได้ช่วยเหลือพ่อแ
เอาลูกเราตายไปแล้วปีชีพไปซะแล้วเห็นไหมเอาพ่อแม่แก่แล้วใครจะช่วยใช่ไหมรัฐบาลนั่นก็ต้องช่วยส่วนรวมใช่ไหมเขาก็มาหุงข้าวให้พวกเรากินไหมก็ไม่ได้ต้องหุงข้าวทุกวันก็ไม่ไหวใช่ไหมก็ต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องใกล้กันนั่นแหละที่เหตุการณ์ล่าสุดที่ตุรกีใช่ไหมนั่นนะที่ไปสนามบินก็ตายเป็น20-30คนเพราะว่าคนขาดความเมตตาเพียงคนเดียวใช่ไหมใช่ก็นั่นเดือดร้อนวุ่นวายไปก็ลองนึกดูก็แล้วกันทำให้หวาดเสียวนั่นแหละอะไรต่ออะไรแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปนรกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นอ้าวไปจับมาให้ดูสิอ้าวถ้าเขายังอยู่อ่ะทำไมอ่ะเขาก็ต้องไปติดคุกกันนะนี่นะเขาเรียกว่าคุกอะไรนรกในใจเมื่ออันนั้นน่ะนรกเมืองมนุษย์ใช่ไหมเนี่ยคุกนั่นแหละถ้าตายอ่ะถ้าตายมันจะไปไหนอ่ะนั่นน่ะต้องไปรับโทษก่อนนั่นกว่าจะผมหมดโทษแล้วกลับไปต้องไปเป็นพลเมืองดีนะนั่นแหละครับครับครับเอาลืมอีกพอเกิดมาแล้วบางคนไม่มีบุญลืมอีกเอาไอ้ใจดุมันเกิดขึ้นมาอีกละนั่นแหละก็ไปอีกเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าความเห็นผิดนี่มีโทษยิ่งกว่าคนทำร้ายกันเองอีกนะครับนั่นแหละทีนี้ก็บางคนเนี่ย เขาหลวงปู่ลุยเขาบอกว่าเขาเป็นทหารญี่ปุ่นก็ดีทหารฝรั่งก็ดีเอ๊ะแผ่เมตตาให้มันยังไม่รู้อ่ะมันไม่รู้เรื่องโยมพรุ่งนี้จัดของมาถวายสังฆทานนะให้วิญญาณแถวเนี้ยพวกนักรบมันมาตายไงแล้วมันไปตามแสงสว่างของสังฆทานนั่นน่ะวิญญาณมันตามไปได้นั่นน่ะมันไปเกิดได้นั่นน่ะมันเป็นอย่างเนี้ยนั่นมันอาศัยบุญนะนั่นน่ะอาศัยบุญอาศัยสังฆทานนะเป็นใหม่ๆอย่าไปใจเสียเนาะนั่นเรามาคุยกันนะเป็นเจ็บป่วยอะไรบางทีแล้วก็มีเราเพื่อแนะนำกันได้นั่นน่ะอะไรต่ออะไรก็มีก็ดีแนะนำให้ทำสมาธิแนะนำอะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อบุญนั่นแหละมันจะได้ช่วยด้วยมีโยมโทรมาอีกไหมก็ในช่วงนี้ก็สายก็ยังว่างอยู่ฮะสาธุชนก็ยังสามารถโทรเข้ามาร่วมในการได้เหมือนเดิมนะฮะเบอร์024961163 024961163แล้วก็เป็นฝากคำถามก็เบอร์024961160นะก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ทีนี้เหมือนอย่างกับทำไมต้นไม้น้ำท่วมเดือนเดียวก็ตายหมดครับก็เพราะว่านี่แหละต้องรีบปลูกต้องรีบใช้เห็นไหมพอรีบปลูกรีบใช้ก็ตอนแล้วรากแก้วไม่มีทีนี้น้ำท่วมก็ตายหมดไอ้เจ้ามีรากแก้วไอ้น้ำต้นขนุนทำไมมันไม่ตายมะม่วงทำไมไม่ตายลำไยเราทำไมไม่ตายโอ้มันมีรากแก้วอะโยมนั่นน่ะทีนี้ก็อ้าวตายซะแล้วทีนี้จะปลูกยังไงต้องหลายปีเห็นไหมนั่นน่ะบางทีมะม่วงตอนเนี่ยปีสองปีมันออกลูกแล้วทีนี้มันถึงปลูกทีไงกลัวจะไอ้ต้นมะม่วงของเรานี่มันทลามันใหญ่ใช่ไหมมันเก็บทีหนึ่ง4,000-5,000ลูกนั่นแหละสมัยโบราณนั่นแหละโบราณดกมากนะครับใช่ดกมากผมเคยเป็นเด็กๆผมจำได้นั่นแหละเราก็โอ้ต้นไม้ที่ไปถอนมาปลูกเนี่ยถ้าน้ำท่วมไม่ได้นะรากแก้วมันไม่มีมันตายแล้วเสียดายมันนั่นแหละมันเป็นอย่างเนี้ยทีนี้บางคนไม่สนใจอ่ะขอให้มันเหมือนร่มเงาไวๆต้นมันใหญ่ๆมันก็สวยด้วยนะอะไรตาอะไรมันร่มเย็นอะไรเงี้ยทีนี้เห็นไหมแต่ถ้าน้ำท่วมมันตายมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า
ครูบาอาจารย์หมอให้พวกเราสวดมนต์กันไว้นั่นน่ะเพื่ออุทุกขภัยมันมาบางทีมันก็เลี่ยงนะท่านบอกมันก็เลี่ยงไปได้นั่นน่ะท่านบอกให้พระชีสวดมนต์กันไว้อะไรต่ออะไรให้สามัคคีกันน่ะหลวงปู่เห็นมั้ยสามัคคีสวดมนต์น่ะอยู่ที่ไหนเราก็นั่นแหละเราก็รักสมภารเหนื่อยใช่ป่ะสมภารเหนื่อยกับเพื่อนนั่นแหละต้องเหมือนเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนั่นน่ะใช่ป่ะนั่นก็น่าเห็นใจทุกที่ไปใช่ป่ะสมภารเนี่ยเหมือนพานลงด้วยใช่ป่ะที่อยู่ประเทศอะไรอ่ะมีพระองค์เดียวครับผมเนี่ยครับเป็นสมภารเป็นสมภารด้วยเป็นในพานลงด้วยเรียกว่าสมภารนี่สัมภาระด้วยนะครับใช่แล้วผู้รับภาระรับภาระเหมือนพ่อแม่สมภารครับเหมือนพ่อแม่เหมือนแขกเมืองเห็นไหมมาโอ้ประเทศไทยเราดีเหลือเกินคนเขาชมไปถึงองค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมครับตีกันทะเลาะกันเด็กนักเรียนมั่งอะไรมั่งเห็นไหมทีนี้ก็เลยโอ้ประเทศไทยนี่เห็นไหมมันถอยหลังมันไม่ได้ก้าวหน้าเนี่ยเห็นไหมเขาก็ดูนะดูเยาวชนนั่นน่ะใช่ไหมทหารตำรวจเขาก็แต่งตัวดีทำไมนักเรียนเนี่ยใช่ไหมจะมาตีกันทำไมเราต้องกันเด็กๆใช่ไหม นั่นแหละพอความที่นั่นแหละอยากรู้อยากเห็นอยากเรามีพวกนะอะไรโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้คนละชื่อนะก้าวกายกันไม่ได้นะไม่รู้ผูกอาฆาตกันมาตั้งแต่ยุคไหนใช่ไหมวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างปิดๆ นะครับใช่ใช่เพราะว่าเขาให้ไปเรียนมาประกอบอาชีพรักพ่อรักแม่ไม่เอา นั่นแหละมันเป็นหนึ่งทีนี้อาจารย์ต๋องท่านดีท่านมาบวชใช่ไหมครับอาจารย์ต๋องชื่ออาจารย์อะไรนะอาจารย์ประพันธ์ครับประพันธ์นะเห็นไหมท่านก็มีชาววิทยาลัยก็ดีใจนะเห็นอาจารย์ต๋องเห็นไหมก็เพราะว่าท่านเห็นทุกข์จริงๆทำงานหากินเห็นไหมแล้วตอนหลังท่านก็มาบวชเนี่ยเห็นไหมท่านก็ได้ช่วยครูบาอาจารย์ทำเจดีย์ทำวัดทำวากันเยอะนะเห็นไหมในช่วงนี้ก็ยังทำลานทำด้วยใช่นั่นแหละทำลานทำก็ใช้งบประมาณสูงทีเดียวนั่นแหละกระตาปุญโญเขาก็ทำนั่นแหละเขาวงก็ทำมัจเจดีอะไรต่ออะไรเสียงว่าไอหินมันกิ้งลงมาฝนตกมากค่ะมาโดนศาลาเหมือนกันที่วัดถ้ำเขาวงนะครับใช่ญาติโยมก็ช่วยกันดีนั่นแหละหลวงพ่อสนั่นหลวงพ่อพาสุขเราก็ทำนะบุญสำลิดใช่ไหมทั่วนั่นแหละไอ้มูลบนเอาเขตทางนู้นญาติโยมก็ทางผู้พานนะครับโยมงามรักก็ช่วยเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงกันนั่นแหละได้ช่วยกันนั่นแหละก็ได้เราก็บอกท่านโบกปูนไว้นะไม่งั้นน้ำมันแห้งไปหมดนะครับค่อยๆโบกไปทุกปีมันก็จะดีนะมันก็จะเก็บน้ำไว้ใช้ได้นะแต่ทางนู้นเขาดีนะเรายังได้ไปทางนู้นก็เขาไม่ลดยามกบเขียดทำท้องนาเนี่ยมันร้องกันขนาดนั่งอยู่ในรถยังได้ยินนะออดๆนั่นแหละทั้งวันนั่นแหละเราก็บอกโอ้แถบนี้เขาไม่เอายามาฆ่าหญ้ามาฆ่าเบื่อปูอะไรกันนั่นเห็นไหมก็ดีเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านี่แหละพุทธศาสนาผู้นำนะท่านอาจารย์พิษณุท่านก็อุตส่าห์ช่วยกันนะบูรณะญาติโยมก็ช่วยกันนี่นะหลวงพ่อสมทินนั่นแหละเห็นว่าประชาบุมประชาไอ้บงมาตาวประชาไอ้ประชาบุมแมลงนั่นแหละอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ดีแม่กำนันก็ยังไปเยี่ยมพอดี
ปเยี่ยมแม่กำนันพอดีนั่นน่ะจึงบอกว่าชาวบูมแมลงก็อนุรักษ์กันไว้ต้นไม้นั่นน่ะจะได้มีเห็ดให้ลูกหลานกินนั่นน่ะไม่ต้องไปขาย้ายใครไปเผาย้ายใครไปจุดใช่ไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าความดีของหลวงพ่อที่ท่านเสียสละอยากให้เชื่อมโยงกันไว้เหมือนองค์พระบาทสมเด็จท่านใจดีใจเยือกเย็นเห็นไหมแม้กระทั่งเด็กเล็กๆที่นั่นน่ะเด็กกำพร้าเด็กอะไรนั่นน่ะที่เห็นไหมท่านก็ต้องมีหน่วยงานช่วยหมดนะประเทศไทยเราท่านสมัยท่านโลกนะมันเป็นอย่างนี้จึงบอกว่าพุทธศาสนามีคนมาบวชนะดีแล้วแต่ทีนี้ลูกมันน้อยใช่ทีนี้ก็ไปทำงานมาช่วยพ่อแม่มาช่วยครอบครัวก็เลยบวชน้อยลงนะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพระสงฆ์ลำบากต่อไปเห็นไหมหลวงปู่อายุมากๆก็เห็นไหมหลวงปู่บอกว่าโอ้ยตอนหนุ่มๆไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครดูแลเลยนั่นน่ะหลวงปู่นั่นบอกว่าแค่ได้น้ำปลากินกับผักบุ้งก็พอแล้วท่านบอกหลวงปู่ล่าเห็นไหมพออายุมากคนก็ไปกราบไหว้ไปฟังคำสอนท่านเห็นไหมเนี่ยเจ้าสำหรับอดทนกันดังนั้นน่ะหลวงพ่อสังวานไม่มีใครรู้จักอะหลวงพ่อสนองพอเติบใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมนั่นอะก็มาตั้งอยู่เมืองนนท์ใครเป็นอาจารย์ของท่านหลวงพ่อสังวานไปเยี่ยมกันนะไปฟังธรรมกันนั่นอะหลวงพ่อสังวานก็เนี่ยได้ลูกดีใช่ไหมได้ลูกดีคนเดียวก็คุ้มแล้วนั่นอะเห็นไหมได้หลวงพ่อบุญลือเห็นไหมได้หลวงพ่อสนั่นหลวงพ่อต้องสุขเห็นว่าพาสุขนั่นน่ะเห็นว่าก็เยอะกันขึ้นนี่แหละจึงบอกว่าพุทธศาสนา ที่ปฏิบัตินี่แหละอย่าไปมองข้ามคนอย่าไปมองข้ามใช่ไหมเนี่ยเรามีปริญญาแล้วเราไม่สนใจศาสนานั่นแหละเราจึงบอกว่าน่าสงสารนะโอ้มีสายเข้ามาเนาะครับก็รอสักครู่นะครับหลวงพ่อครับอาตมมีสายเข้ามาครับก็ทำให้ญาติโยมเนี่ยได้นึกถึงหาแก่นแท้ของศาสนานั่นน่ะเห็นไหมศาสนาไม่ดีลองไปทุบหมดสิไม่มีใครหรอกไม่มีใครมองเลยมันไม่มีของสวยงามให้ดูใช่ไหมนั่นแหละพุทธศิลป์นั่นแหละครับหลวงพ่อครับแล้วสำหรับสายนี้โทรมาจากจังหวัดมหาสารคามนะฮะโยมเกษียณครับเจริญสุขจะโยมจะโยมตอนนี้ถามได้เลยจ้ะจ้ะนมัสการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมโยมเสถียรชามาศมาจากมหาสารคามนะคะหลวงพ่อกำลังจ้าเพราะว่าตอนนี้โยมเป็นมะเร็งเต้านมที่อยากจะทำสังฆทาน9วัดจะทำยังไงบ้างเจ้าค่ะนั่นแหละเราก็ตรงไปเนาะวัดไหนที่เป็นมะเร็งเต้านมตัดออกแล้วไปเข้ายาแล้ว2ครั้งแต่ว่าตอนเข้ายารู้สึกจะเหนื่อยมากก็เลยนี่อยากจะให้หลวงพ่อแนะนำด้วยว่าอยากจะทำสังฆทานนี่จะทำแบบไหนเจ้าคะก็นี่แหละสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมให้โลกเรานี่แหละใช่ไหมขอให้เขาอโหสิกรรมนะบางคนก็ไปสร้างศาลาเห็นไหมวัดสังฆทานเขาก็สร้างศาลากันนะบางคนก็ไปสร้างห้องน้ำได้บุญหมดอะให้บุญนั่นน่ะท่านบอกว่าบางคนบอกว่าสร้างห้องน้ำอานิสงส์ขาดกายหอมเป็น9ยอด10ยอดนั่นน่ะทั้งหมดโอ้โหนั่นยายคนนั้นน่ะแกเล่าให้ฟัง
แกเดี๋ยวนี้กระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วยายยายปิ่นนะแกมั่นคงต่อศาสนาเหลือเกินเพราะฉะนั้นโยมนั่นแหละเพื่อมาคุยหลังไมค์มั่งนั้นนะคุณโยมนะเออจ้าก็คงเป็นลักษณะว่าให้ยาคีโมครับหลวงพ่อครับได้สองครั้งมีอาการอ่อนเพลียเออนั่นแหละครับทีนี้เรานี่แหละเผื่อยอมมีบุญมาคุยกับอาตมาเผื่อจะได้แนะนำนะคุยหลังไมค์ดีละตาดูโยมก็ตั้งใจที่จะถวายสังฆทานจำนวน9วัดนะครับใช่ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ใหญ่ครับเออนั่นแหละหลวงปู่บางองค์สร้างเจดีย์ใช่ไหมหลวงปู่อารามหลวงพ่อไพรินทร์ท่านก็สร้างไอ้ที่พักของผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมมันไม่พอนั่นแหละแล้วก็อะไรอ่ะห้องน้ำห้องสุขาทางนั้นดีทางนั้นนะคุณโยมนะนะบางองค์ท่านก็สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันนั่นนะ ดีเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่ามีเล็กมีน้อยเราก็ทำไม่ใช่ทำซะจนลูกหลานมันบ่นไงพ่อแม่กูจะขายบ้านหมดกูจะขายที่ดาหมดเอาแต่พอดีทำบุญไม่ได้เดี๋ยวไอ้ลูกหลานมันก็ไม่เข้าวัดแล้วพ่อแม่หลงไปแล้วนั่นนะบอกว่าเห็นมาก็อย่าโกรธพระอีกนั่นนะได้มาคุณโยมเพราะฉะนั้นเราทำมีกำลังนั่นนะท่านบอกว่าพอกำลังนั่นนะก็มีความสุขของเราบางคนเห็นว่าเขามีทรัพย์เยอะแสนครึ่งแสนเขาก็ไม่กลัวแล้วใช่ไหมสี่แสนห้าแสนเขาก็ไม่กลัวมันเป็นอย่างนั้นนะขอให้โมทนานะคุณโยมเลยอยากทำบุญนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะไอเนี้ยไอมะเร็งเนี้ยมันมาทวงแรงเลยนะบางคนเห็นไหมแม่ดันดงพอไปผ่าแล้วตายเลยพอตาแม่ดงออแอเลยใช่ไหมแม่ท่านเคนขออภัยนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเออมีคนที่ปฏิบัติเขารู้นะขบวนนั่นน่ะมันมาทวงแล้วมาทวงแรงเลยนั่นน่ะคุณโยมทวงแรงๆบางทีเห็นไหมนั่งรถไปนั่นแหละมันเอาเลยตายข้างถนนนั่นเองแต่ถ้าทวงแรงกัดมาตัดรอนนะครับเออนั่นแหละมันไม่ตั้งตัวเลยบางคนว่าจะไปทำบุญสักหน่อยรถไปชนต้นไม้ตายไงนั่นแหละบางคนไปยังไม่ถึงนะแต่ใจเขาเจตนาดีเขาก็เป็นบุญของเขาแล้วนั่นแหละลูกหลานก็ทำกันต่อแบบนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยมันพอกพูนนะเหมือนพวกเราเนี่ยสร้างตึกกันไว้เห็นไหมในกรุงเทพเนี่ยถ้าว่าประเทศไทยไม่ดีเราก็ไม่ต้องสร้างอะไรอยู่บนไอ้หลังคาจากก็แล้วกันแบบผีต้องเหลืองใช่ไหมเออนั่นแหละพออยู่ให้ไปตองเหลืองแล้วก็ไปต่อนั่นนะน่าเรียกว่าเขาลำบากก็เคยแล้วเขาไม่คิดอะไรเนี่ยเห็นไหมทุกคนน่ะทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมเออทำไมวัดวาสวยงามทำไมเขาเออเทพเจ้ามาสถิตเนี่ยความดีนั่นแหละทำบุญกันไว้นะพวกใช่ไหมนายทหารใหญ่ๆเขาทำบุญเอาไว้เขาจึงมาเป็นทหารนะมาเป็นตำรวจเป็นเจ้าใหญ่ในตัวพ่อบุญเก่านะครับใช่นั่นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีนะฮะคุณโยมยายบัวครับเจริญสุขใจโยมนมัสการหลวงพ่อค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหลวงพ่อค่ะพอดีช่วงนี้หนูตั้งใจปฏิบัตินะคะก็มีฝึกสมาธินะคะเป็นระยะแล้วก็ช่วงนี้พยายามจะเพิ่มบารมีสวดมนต์ด้วยอะค่ะแต่ว่ามีข้อสงสัยอยู่คืออาทิตย์ก่อนนะคะหนู
ฝันแบบเห็นแต่ผีอะค่ะหลวงพ่อเอ๊ะเหมือนผีมาเป็นเพื่อนมาคุยกับเราเยอะแยะก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผีมันมาเยอะจังเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็เดินเข้าเซเว่นไปตอนกลางวันนะคะหนูไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งหน้าปกเป็นรูปหลวงปู่มั่นนะคะแล้วเขาเขียนว่าเป็นบทสวดมหาเมตตาหลวงอะค่ะของหลวงปู่มั่นนะคะที่ว่าอุทิศบุญให้กับติดทิศ12จำพวกอะค่ะแล้วหนูก็ว่าจะสวดอะค่ะหลวงพ่อแต่หนูมีข้อสงสัยอยู่เรื่องนึงหนูเอะใจคิดถามตัวเองว่าเอ๊ะบุญเราน้อยไม่ได้เป็นพระอริยะแล้วเราไปแผ่ให้เยอะแยะขนาดนี้เราจะมีบุญมากพอจะไปแบ่งให้เขาหรือเปล่าบางทีหนูก็นึกว่าหนูตัวเองยังมีวิบากกรรมยังเอาตัวไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อจะไปแผ่ให้จะไหวไหมจะเหลือบุญเผื่อตัวเองไหมคะหลวงพ่อหนูก็เลยอยากจะถามมาถามหลวงพ่อบุญไม่หมดพวกมีฌานนะพวกมีฌานมีสมาธินะทีนี้ก็ถ้าไปแผ่เรื่อยไปอ่ะมันจะเพียพลังมันจะเพียทีนี้ก็รู้จักให้รู้จักหยุดนั่นน่ะนั่นไม่ใช่ให้ทั่วไปเพราะว่าหลวงพ่อทั้งวานนั้นพูดคำหนึ่งว่าเราไม่อยากไปหรอกผีมันมาขอบุญทั้งคืน ไม่ได้พักผ่อนนั่นน่ะท่านบอกเราไม่อยากไปนอนผีมันมาขอบุญนั่นน่ะเออท่านพูดให้ฟังนะพอดีหนูเห็นเขาเขียนไว้ว่าหลวงปู่มั่นตกทอดให้หลวงปู่ขาวอะค่ะใช่ใช่หลวงปู่ขาวท่านก็ตรวจเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะจ้าหนูก็ว่าเออก็เป็นที่ดีแต่ว่ากลัวโอ้แผ่ที480กว่าบทอะค่ะหลวงพ่อใช่ตั้งแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละรอบให้ทั้ง10ทิศทั้ง12จำพวกไล่ไปเยอะมากอะค่ะนั่นน่ะหลวงปู่เป็นพระอรหันต์น่ะเหมือนว่าท่านไม่เหนื่อยไงเหมือนว่าพลังจิตท่านน่ะเบาทีนี้ก็เอ๊ะทำไมหลวงปู่ขยันเหลือเกินพระอรหันต์ทำไมเห็นมาท่านใจดีอ่ะท่านสวดมนต์จะไปบิณฑบาตยังไม่หยุดนั่นน่ะหลวงปู่มันจะไปถึงบิณฑบาตแล้วหลวงปู่ก็สวดอยู่นั่นน่ะบางองค์นะพาท่านเล่าให้ฟังบอกอ๋อปิติท่านเบากายเบาจิตเบาไม่เหนื่อยนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละท่านก็เหมือนสอนพระใหม่ๆไปด้วยให้ขยันภาวนานะมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยพระผู้ใหญ่เขารักศาสนาเขาเข้าถึงแล้วเนี่ยเหมือนว่าที่แม่บุญเรือนว่าเนื้อมันเป็นทิพย์นั่นแหละใช่ไหมดื่มน้ำศิลาน้ำมาไว้นั่นแหละมันจะได้แก้นิวเคลียนั่นแหละเนื้อมันจะได้เป็นทิพย์นิวเคลียมาก็ไม่กลัวเชื้อโรคอะไรต่ออะไรคนมีบุญกินก็ยังดีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะเอ๊ะทำไมจึงว่าผีมาเยอะอะไรต่ออะไรก็เรามีบุญนั่นน่ะเราแผ่เมตตาแล้วตาเราเห็นด้วยนั่นแหละบางคนไม่เห็นใช่ไหมที่คุณยายนั้นบอกว่าผีพ่อแม่พาผีมาเยอะเลยมาขอบุญคุณยายก็เราบอกคุณยายอย่าไปแผ่บ่อยๆนั้นเดี๋ยวเพียนั่นน่ะให้คุณยายไม่เหนื่อยเราค่อยแผ่เมตตานั่นน่ะท่านก็เคยเห็นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยวิญญาณก็เป็นของทิพย์ไงการรู้ที่ไหนใจดีเขาก็จะไปพึ่งนั่นน่ะเป็นแบบนั้นวิญญาณที่ไม่มีบุญไงประมาทวิญญาณประมาทใช่ไหมที่หลวงพ่อจรัญว่านั่นน่ะมันก็นั่งอยู่ตำลู่ตำทางนั่นน่ะผีที่โดนรถชนใครมีเคราะห์มันก็มาทักทายนั่นน่ะทีนี้ก็แผ่เมตตาเขาก็จะได้ใจดีนั่นน่ะบางทีเขาก็ไปเกิดใช่ไหมน่ะหลวงพ่อจรัญก็พูดเหมือนหลวงพ่อสังวานหรือหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีนั่นน่ะท่านเห็นเหมือนกันท่านก็คุยบางทีท่านก็คุยเล็กๆน้อยๆให้พวกเราฟัง
นั่นแหละจึงบอกว่าของดีทั้งนั้นเห็นไหมเนี่ยล่มโพล่มไทรหลวงปู่บุญมีเนี่ยท่านก็ล่วงลับไปกงเนี่ยอยู่ทางอุดรใช่ไหมอุดรก็ไม่แน่ใจว่า อยู่จังหวัดอะไรนั่นแหละเห็นไหมพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปดูถูกคนทุกภาคอ่ะหลวงปู่ท่านบอกว่าเขามีบุญถ้าเขารู้จักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขายิ่งมีบุญใหญ่เลยนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าตอนที่หนูได้หนังสือเล่มนี้มาเกิดอัศจรรย์เหมือนกันค่ะวันรุ่งขึ้นไม่มีผีมากวนเลยค่ะแค่หนูเปิดตำราอ่านดูว่าอ๋อมีสิบทิศนะมีสิบสองจำพวกนะอะไรเงี้ยมีพวกไหนบ้างแต่ว่าหนูยังไม่ได้เริ่มสวดแต่หนูใช้สิทธิ์ตัวเองนะคะแผ่เมตตาไปแทนสิบทิศกับสิบสองจำพวกประทาตามกำลังตัวเองที่พอจะแผ่ให้ได้ตามแต่ละวาระบุญของตัวเองค่ะก็มีให้ต่อไปสวดมนต์กันเยอะๆประเทศไทยของเราจะได้ร่มเย็นเหมือนฝนตกนั่นนะจะได้ไม่แล้งจะได้ไม่ลำบากนั่นน่ะสวดมนต์นั่นน่ะทุกภัยทั่วโลกจะได้แผ่เมตตาให้เนาะว่าอย่าได้ลำบากกันเลยนั่นน่ะอย่าได้อดจากปากแห้งกันเลยนั่นน่ะขอให้รักพ่อรักแม่กันรักองค์พระบาทสมเด็จอยู่ประเทศไหนก็รักแผ่นดินนั้นนะก็มีความสุขกันนั่นแหละไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยถึงว่าความดีนี่แหละถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยากโกรธใครเลยนั่นนะถึงว่าพุทธองค์จึงบอกว่าเอ๊ะทำไมคนจึงปั้นพระไว้เยอะก็เพราะอยากได้บุญนั่นน่ะอยากได้บุญอยากโมทนานั่นน่ะสร้างพระพุทธรูปแทนตัวพุทธองค์ไม่เห็นแล้วก็ยังนึกถึงความดีเหมือนลูกพ่อแม่นั่นน่ะพ่อแม่ตายไปแล้วก็ยังนึกถึงคุณท่านนั่นน่ะนี่แหละมันเป็นมหากรุณาใหญ่เป็นแบบนี้แหละ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวัดเล็กวัดน้อยก็สำคัญในหมู่บ้านนั้นแหละใช่ไหมสำคัญน่ะดวงวิญญาณบางทีเห็นไหมเขายังไม่ได้ไปเกิดรอคอยบุญกุศลนั่นนะไปทำบุญใหญ่ๆเขาไปแก้เคล็ดให้เขาได้เขาก็ไปเกิดได้เหมือนกันเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าความดีเนี่ยที่มันลี้ลับเนี่ยเห็นไหมมันก็มีของที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นนะจึงบอกว่าบางคนมีโรคภัยก็อยากทำบุญสุนทานอ้าวโยมพระบาลก็เลยเมตตาใช่ไหมเหมือนโรคภัยไข้เจ็บนั่นนะเทพเทวานาคยักษ์คุดก็ส่งเสริมเอาให้อายุจะสั้นแล้วก็ยังเห็นไหมบางคนไปปล่อยงัวปล่อยควายปล่อยชีวิตสัตว์เนี่ยเห็นไหมอ้าวทำไมยังไม่ตายอีกเนาะอยู่ถึง90ฝ่าบางที่เขาพูดอะเรื่องในตำนานเนี่ยเห็นไหมภาษาลูกศิษย์ภาษาลีบุตรนะใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นเรื่องจริงเรื่องเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าอยากให้แนะนำเด็กๆเห็นไหมถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่บ้านเมตตาบ้านกรุณาเนี่ยเราก็นึกที่ดีเนี่ยนึกดีคิดดีไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปลักของเขาเนี่ยเราจะไปขโมยของเขาถ้าเราออกไปได้เราก็จะไปจี้ปล้นกับเขาอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าเขาอยากให้เราเป็นคนดีเนี่ยแกเจ้าหน้าที่เขาเลี้ยงเราไว้เนี่ยเหมือนพ่อแม่เราใช่ไหมเขาเลี้ยงเราไว้ให้เราเป็นพลเมืองดีเขาไม่อยากให้เป็นคนลำเพลิงลำเมืองร้ายใช่ไหมนะแม่เราแตกแถวเข้ามาอีกใช่ไหมนะคุณหนูคุณน้องอย่าไปเสียใจว่าทำไมผู้ใหญ่รังแกเด็กใช่ไหมนะบางคนก็คิดไปนั่นนะคิดว่าเขา
ทำไมต้องกักกันเราด้วยอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรานึกดีๆถ้าภาวนาดีๆเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ใจของเรานี่แหละมันคิดไม่ดีแล้วมันก็ไปแนะนำกันไม่ดีมันก็เลยไปกันใหญ่แต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาอยากให้คุณครูก็ดีอยากให้นักเรียนเป็นคนดีทั้งหมดใช่ไหมนักเรียนแถวตรงนั่นนะมันไม่ยอมตรง นั่นแหละมันจึงลำบากกันนะทุกวันเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้เนาะที่ว่าบ้านเมืองนะทั่วโลกจึงว่าถ้าเราทำดีกันไว้นี่แหละข้าวปลานาเกลือเราก็จะดีนั่นแหละท่านบอกถ้าเรามีเมตตากันนั่นแหละถ้าแห้งแล้งหมดอะโอ้โหเห็นไหมน่าสงสารใช่ไหมแผ่นดินอียิปต์มันก็ยังดีนะมันใกล้ๆน้ำอ่ะมันก็มีอินทผาลัมก็ดีนั่นแหละเห็นไหมมีอินทผาลัมที่ว่าทะเลทรายมันอยู่ได้ก็ยังดีนะถึงว่าอียิปต์ก็ยังเห็นไหมไปเที่ยวอียิปต์ตะก่อนเนี่ยนั่นแหละจะบอกว่ามันไม่มีดีก็ไม่ได้ถ้าไม่ดีแม่น้ำเนี่ยผ่านเมืองเลยผ่าเมืองเลยแม่น้ำนายใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงบอกว่าอย่าให้ประเทศไทยเป็นอียิปต์เลยใช่ไหมเป็นทรายไปหมดใช่ไหมนั่นแหละลำบากเลยเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่บรรพบุรุษปลูกกันไว้เกษตรกรรมใช่ไหมเกษตรกรนั่นแหละถ้าเราไม่ปลูกกันเลยฮะมะพร้าวก็หมดใช่ไหมบ้านจัดสรรเอาไปกินหมดแล้วโคนกันหมดแล้วเนี่ยทีนี้มะพร้าวก็ลำบากทั่วโลกเห็นไหมแพงขึ้นเราชนบทเราก็ปลูกสิมะพร้าวตาลเราก็ปลูกนั่นนะปลูกเอาไว้ลูกหลานใช่ไหมจะได้กินกันนั่นนะถ้าเกิดน้ำตาลโรงงานใหญ่มันทำไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมมันก็ยังได้ลงเล็กใช่ไหมน่ะน้ำตาลกระทะพอช่วยเหลือเจือจุนกันไม่ได้เห็นไหมโบราณน่ะมันมีโรงงานน้ำตาลที่ไหนล่ะครับนั่นแหละมันใช้กระทะนี่น่ะใช่ไหมธุรกิจขนาดเล็กนะฮะใช่แต่มันทำกันเยอะครับมันก็ไปกันรอดเห็นไหมครับจนหมดเวลาแล้วเนาะโยมเนาะใช่ก็สำหรับในช่วงเวลานี้นะก็ทางรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะรหัสไปรษณีย์110000และสำหรับสาธุชนที่ต้องการที่จะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปที่โปรแกรม YouTube แล้วใช้ชื่อคำว่าแล้วใช้ชื่อทางรายการกับวันเวลาที่ออกอากาศนะค้นหาได้สำหรับในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอบุญ บุญบารมีที่เราได้เกิดมาเนี่ยได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงคุณแม่ประเทศไทยของเรามีหน้ามีตาก็เพราะว่าบุญกุศลหรือว่าองค์พระบาทสมเด็จของเราที่นำลูกหลานให้เจริญกันมาต่อกันมานี่แหละก็ขอถวายบุญให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญข้าราชการทหารตำรวจก็ดีขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ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 โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะThank you.
จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน